بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำให้ผมมาพูดคุยกับพี่น้องที่นี่อีกนะครับแล้วก็ไม่ช่วงหลังไม่ค่อยได้มาเนาะนะครับแล้วก็มีบรรดาคณาจารย์ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนมานะครับผมเองก็ไม่ค่อยว่างนะครับพออิกรอมเชิญนะครับก็จะดูตารางก่อนเลยนะครับเพราะว่าอิกรอมนี่กลุ่มชะบับคนหนุ่มเนี่ยนะครับได้รวมตัวกันแล้วก็ได้ทำคุณูปการหรือคุณูประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมโดยรวมโดยเฉพาะสังคมของเราในอะไรล่ะอ่อนนุช53อันนี้แบบแคบๆนะครับแต่อันที่จริงแล้วเป็นสังคมที่มันเป็นความกว้างขวางนะเป็นความกว้างขวางในการที่จะดะวะห์แล้วก็เรียกร้องเหนืออื่นใดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเล่าอะไรให้ฟังตะกี้บอกว่ามีงานของสมาพันธ์รักอาลุมเบตนะอาลุนไบเนี่ยนะครับนะล่าสุดนี้ที่เดี๋ยวสักครู่ครับล่าสุดนี้ก็ที่ปัตตานีนะครับมัสยิดกรือเซนะครับมีชีอะห์ได้ไปสร้างศาลาสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไว้อยู่ข้างๆมัสยิดกรือเซซึ่งตอนนั้นมุสลิมที่นั่นเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเป็นกลุ่มของพวกลัทธิชีอะห์เข้ามาสร้างพอรู้นะครับแล้วก็รู้ถึงพิษภัยของชีอะห์ก็ปรากฏว่านะครับมีการทำลายทิ้งนะทำลายเหมือนกับคล้ายๆเป็นศาลาหรือมากล่อมอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เห็นภาพไม่ชัดเพราะว่าภาพที่ถ่ายมาเนี่ยที่ส่งมาให้ดูเนี่ยเป็นภาพที่ถูกทุบไปแล้วนะครับแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของพี่น้องของเราว่าลัทธิชีอะห์นั้นได้เข้ามาในสังคมของเราแล้วก็มาสร้างความคลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายนะครับล่าสุดนี้นะฮะบาทหลวงของชีอะห์เนี่ยได้พูดออกมานี่นะครับผมก็รู้สึกว่าสัจธรรมก็คือสัจธรรมนะครับเขาบอกว่าให้ชีอะห์เนี่ยละหมาดวันศุกร์นะครับถ้าละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วให้ละหมาดซูรีกับอัสรีรวมไปเลยนี่เนี่ยบัตรหลวงในไทยเองนะฮะในไทยพี่แล้วก็พวกเขาก็ถามว่าแล้วก็ยังไงอ่ะเขาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยเนื่องจากอิหม่ามมะฮดียังไม่มาเนี่ยยังไงก็ไม่ซอละหมาดวันศุกร์ต้องละหมาดซูรีกันเอาไว้ก่อนและเขาบอกว่าถ้าไปละหมาดกับกลุ่มซุนนีมัสยิดซุนนีก็ถ้าหากว่าไม่มีอะไรหรือใครไม่มองไม่อะไรก็ให้เราละหมาดซูรีอัสัดรวมไปเลยแต่ถ้าไม่สามารถก็ให้ไปละหมาดที่สำนักงานหรือที่บ้านเพราะว่าวันศุกร์ไม่ใช่วาญิบนะแต่ถ้าไปละหมาดสมมติมาละหมาดที่นี่เนี่ยดารุลมุตตะกีนี่นะครับมาละหมาดที่นี่ก็ต้องตัดกียะหน่อยก็คือทำตัวเนียนๆหน่อยถ้าไม่มีใครมองก็ละหมาดซุรีกับอัสรีรวมไปทีนึงนะครับเนื่องจากว่าละหมาดวันศุกร์ถือว่าไม่ใช่วาญิบในทัศนะของลัทธิชีอะห์สิ่งเหล่านี้มาสอนพวกเราเนี่ยพวกเราฟังได้ไหมพวกเราสามารถเรียนรู้ได้ไหมครับว่าสิ่งที่พวกเขาสอนเนี่ยมันใช่อิสลามไหมมันไม่ใช่อิสลามเลยและเขาสอนเนี่ยนะครับสอนกันอย่างเปิดเผยนะฮะสอนกันอย่างแบบไม่ต้องปิดไม่ต้องมาแอบกันแล้วนะครับนี่คือลัทธิหรือความเชื่อที่มันอุบาทนะครับล่าสุดนี่มีลัทธิอะไรบาตอนียะถ้าจำไม่ผิดนะมาเลเซียเขาฮุกกลมแล้วลัทธินี้นอกรีดไม่อนุญาตให้เผยแพร่ลัทธินี้ก็มาที่ไหนครับมาบรรยายเปิดบรรยายที่นราธิวาสปรากฏว่าพี่น้องชาวนราธิวาสเผาเต็นท์หมดเลยต้องแบบนี้ครับนะแบบนี้มาสอนในสิ่งที่มันไม่ใช่หลักการของอิสลามแล้วเจ้าตัวนี่มีเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีด้วยนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยใช่อิสลามมันไม่ใช่อิสลามเมื่อไม่ใช่อิสลามพี่น้องของเรานี่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับฉะนั้นจากที่ทำลายการก่อสร้างที่ชีอะห์เคยมาก่อสร้างที่ข้างมัสยิดกรือเซลัทธิที่ไม่ใช่อิสลามลัทธินอกรีดที่จะมาดาวะมาเผยแพร่ใน3จังหวัดภาคใต้พี่น้อง3จังหวัด
ได้ทำลายสิ่งเหล่านี้ได้ประกาศจุดยืนว่าไม่เอานะครับในจังหวัดปัตตานีเขายืนนะฮะเดินถือป้ายนะครับบอกว่าเราไม่เอาแล้วก็ต่อต้านพวกลัทธิชีอะเราไม่เอาชีอะแสดงถึงความรู้สึกที่เป็นจิตสำนึกทีนี้ผมเกิดเรื่องนี้มันมาเข้ากับเหตุการณ์หรือว่าหัวข้อของกลุ่มอิกรอมที่ตั้งนะครับบอกว่าอะไรล่ะอะไรนะความต่างอะไรนะความเหมือนที่แตกต่างความเหมือนที่แตกต่างนะตกลงมันคืออะไรเราเอางี้ก่อนความเหมือนเนี่ยคืออิสลามความเหมือนเนี่ยคือมุสลิมเข้าใจนะความแตกต่างเรื่องภาคปฏิบัติเอานี้ก่อนนะเอาใหม่นะความเหมือนคือเราเป็นมุสลิมเหมือนกันไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นคณะอะไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นตกมุรตัดไม่ถึงขั้นตกมุรตัดออกจากศาสนายังเป็นมุสลิมถูกไม่ถูกนี่คือความเหมือนความต่างคือการภาคปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเราตักบีรตุลอิหรอมก่อนที่เรายกมือพอจะลุกัวเราก็ยกมือแต่คนข้างๆเขาไม่ยกมืออันนี้ต่างไหมต่างนี่นะจำไว้นะวางไว้จะเล่าอะไรให้ฟังในยุคประมาณสัก50ปีนะครับที่ผ่านมาเราแทบจะไม่มีหนังสือศาสนาที่เป็นภาษาไทยเลยแม้แต่เล่มเดียวยุคเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับอัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เป็นอัลกุรอานที่เป็นมุสฮับที่เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวไม่มีความหมายภาษาอาหรับบางกลุ่มอุสตาดในอดีตบอกว่าไม่สามารถแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยได้ไม่สามารถแปลอัลกุรอานเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับได้นี่ยุคนั้นผมก็จะเล่าที่ผมมีความรู้และผมศึกษาถึงนะครับยุคท่านจุฬาราชมนตรีแพะแชมพมยมนี่ผมไม่ทันเป็นจุฬาคนแรกในซีของซุนนีเสร็จแล้วก็มาในยุคของครูต่วนสุวรรณศาสตร์ครูต่วนสุวรรณศาสตร์นี่ผมก็ไม่ได้ทันนะครับแต่ว่าครูต่วนสุวรรณศาสตร์นี่ผมได้ศึกษาหาความรู้ได้อ่านประวัติศาสตร์ของท่านนะครับครูต่วนสุวรรณศาสตร์ในยุคนั้นเป็นยุคที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสังคมมุสลิมว่าด้วยเรื่องของภาคปฏิบัติในอดีต3จังหวัดภาคใต้เป็นอะไรครับเป็นมุสลิมที่อยู่ปฏิบัติในซีกในแนวของมัซฮับชาฟีมัซฮับของชาฟีทุกอย่างยึดมั่นตามมัซฮับชาฟีล้วนๆบางอย่างก็ไม่ใช่เป็นของมัซฮับชาฟีแต่เนื่องจากว่ารัฐลังกาสุกะในอดีตหรือฟาตอนีในอดีตเป็นพราหมณ์ฮินดูมาก่อนอิทธิพลของสยามก็เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วอิทธิพลของอินเดียเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนั้นก็เป็นพุทธมหายานสุดท้ายก็เป็นมุสลิมพอความเป็นมุสลิมก็มีความคาบเกี่ยวโดยเอาวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีของพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวอย่างง่ายๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่เวลาพี่น้อง3จังหวัดจะแต่งงานจะต้องนั่งบัลลังก์เป็นราชาเป็นราชินีฉะนั้นเวลาใครแต่งงานนะครับต้องไปจ้างเขาจะมีการรับจ้างโดยเฉพาะคือจ้างเช่าบัลลังก์มาวางเอาไว้ในพิธีแต่งงานก็แต่งงานแล้วก็มีเจ้าสาวก็คือราชินีเจ้าบ่าวก็คือราชาขอเป็นราชาราชินีเพียงแค่วันเดียวนี่คือความเชื่อเวลาเราแต่งงานเวลาเราเดินมาธรรมดามันไม่ใช่ต้องมีแห่มาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องมีกล้วยมีอ้อยมีอะไรถือมาเป็นการแห่ของทางพุทธเขามีกองยาวของเรามีนาเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไปเอาวัฒนธรรมอื่นเข้ามาแฝงเพราะเราไม่ใช่อิสลามมุสลิมเดิมๆหรืออิสลามเดิมๆ
บรรพบุรุษของเราในรัฐปัตตานีรัฐลังกาสุกะคือพุทธพราหมณ์แล้วก็ฮินดูมหาแล้วก็พุทธแล้วก็ฮินดูแล้วก็อันนะพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธมหายานนั่นบรรพบุรุษของฟาตานีแล้วเมื่อมาเป็นมุสลิมเราได้ลายได้พฤติกรรมได้ความเชื่อเข้ามาได้ความเชื่อเข้ามารกเด็กนี่หลุดออกมาแล้วต้องไปทำยังไงต้องมาบดแล้วก็เอาไปกินนี่ความเชื่อของทางนู้นไม่เกี่ยวของเราถามว่ายังคงหลงเหลืออยู่ไหมความเชื่อนี้ยังคงหลงเหลืออยู่เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังมีคำถามนี้ในขณะที่ผมตอบคำถามที่ไว้ชาแนลลกลูกของเราเนี่ยมันแห้งแล้วไปบดให้ละเอียดแล้วก็มาชงมากินมาดื่มเพื่อเนื่องจากว่าลูกของเราจะไม่เกเรไม่เป็นลูกที่ดีเป็นลูกซอนแล้วอะไรว่าไปนี่คือความเชื่อฉะนั้นในยุคนั้นหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วในยุคของต่วนสุวรรณศาสตร์เป็นยุคที่บรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ในเมืองไทยของเราจบเรียนจบมาจากต่างประเทศต้องขอบคุณชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีครูบาอาจารย์ในยุคนั้นเข้ามาจบจากต่างประเทศนะครับโดยก่อนหน้านี้เราจะเรียนตามปอนเนาะเรียนตามที่ปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็ขึ้นมากรุงเทพมาเป็นครูบาอาจารย์ที่กรุงเทพโดยใช้ตำรับตำราของในแนวทางของมัซฮับชาฟิอีล้วนการภาคปฏิบัติความแตกต่างในเรื่องภาคปฏิบัติไม่ค่อยมีเพราะใช้มัซฮับชาฟีล้วนๆเหมือนพี่น้องของเราที่ประเทศอินเดียที่ใช้มัซฮับอบูฮานีฟะหรือฮานาฟีเพียงอย่างเดียวเขาก็เลยไม่มีคันขัดแย้งในเรื่องของฟิกกอสักเท่าไหร่พอจะเห็นภาพนะฮะหลังจากบรรดาครูบาอาจารย์ไปเรียนจบมาจากต่างประเทศเขาก็มาดูในตำรับตำราว่าสิ่งที่ในอยู่ในหนังสือในแนวของมัซฮับชาฟิอีนั้นบางครั้งมีความคาดเคลื่อนในเรื่องการปฏิบัติมีความคาดเคลื่อนแต่บางครั้งสิ่งที่อยู่ในสังคมเราก็ไม่ใช่มัซฮับชาฟิอีด้วยซ้ำไปเช่นการที่เชิญบรรดาโต๊ะละแบโต๊ะละใบมาอ่านในบ้านหลังหนึ่งเพื่อทำบุญเนื่องจากได้ลูกเนื่องจากนิกะห์เนื่องจากขึ้นบ้านใหม่เนื่องจากอะไรก็ตามแบบนี้ไม่มีในมัซฮับชาฟีแต่เราได้เป็นลักษณะของความเป็นลักษณะเฉพาะกิจคือความเป็นมุสลิมไทยๆในอินเดียก็ไม่มีครับในอาหรับเขาก็ไม่มีที่จะมีตัวแทนของกลุ่มคนต่างๆแล้วก็มารวมตัวกันแล้วมานั่งอ่านโดยพร้อมเพียงกันขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันนะครับอ่านโดยมีดูอาเหมือนกันหรืออายะกุรอานที่ถูกเนี่ยที่ถูกเจาะจงมาเหมือนกันอันนี้ไม่มีที่อื่นนอกจากบ้านเราพอครูบาอาจารย์ที่จากประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ไคโรไม่ว่าจะเป็นที่ที่ซาอุดีอาระเบียพอจบมาแล้วบอกว่าเอ้าไอสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำกันอยู่มันไม่มีในหลักการของอิสลามความเหมือนตรงที่ว่าครูที่จบจากกลับมานั้นจบศาสนามาครูที่อยู่ในเมืองไทยเดิมๆก็จบศาสนามาเหมือนกันแต่อยู่ในซีกของมัซฮับชาฟีถามว่ามัซฮับชาฟีนั้นเสียหายไหมไม่เสียหายครับทำไมไม่เสียหายเพราะอิหม่ามชาฟีคือซะลาฟุศซอลแหละอิหม่ามชาฟีคือตะบีอีนอิหม่ามชาฟีไม่ทันซอฮาบะถ้าทันซอฮาบะเรียกตะบีอีนถ้าไม่ทันซอฮาบะเนี่ยถ้าทันคนที่ทันนบีเรียกซอฮาบะคนที่ทันซอฮาบะเรียกตาบีอินคนที่ทันตาบีอินเรียกตาบีอิตตาบีอินแต่อยู่ในยุค300ปีแรกมั้ยอยู่ในยุค300ปีแรกฉะนั้นอิหม่ามชาฟีก็คือซะลาฟุศซอลแหละอิหม่ามชาฟีก็คือคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์อย่างเคร่งครัดแล้วในมัซฮับชาฟีเองเป็นมัซฮับที่บรรดาอุลามะคนอื่นได้ลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าความเข้มงวดในเรื่องของการวิจัยวินิจฉัยหลักการของศาสนาอิหม่ามชาฟิอีเข้มงวดกว่าทุกมัซฮับยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวในละหมาดอิหม่ามชาฟิอีมีเป็นมัซฮับเดียวเท่านั้นนะครับที่บอกว่าขณะที่ละหมาดถ้าเคลื่อนไหวเกิน3อิริยาบถเสียนามาดเลยซึ่งไม่มีในคำฟัตวาของมัซฮับอื่น
ตรงนี้ประเด็นนี้เป็นบ่งบอกให้รู้ว่าอิหม่ามชะฟีมีความเข้มงวดแล้วเอาใจใส่ในเรื่องของปัญหาฟิกปัญหาศาสนาในแต่ละปัญหาแต่ละปัญหาแต่หลังจากที่ครูบาอาจารย์จบมาจากมะดีนะห์จบมาจากต่างประเทศพอมาถึงเมืองไทยมาดูครูบาอาจารย์ในอดีตที่สอนเอ๊ะมันไม่เหมือนเรานี่ยกตัวอย่างง่ายๆเอ๊ะทำไมก่อนละหมาดเราอุซัลลีทำไมมุสลิมในประเทศไทยอ่านอุซัลลีนะเป็นการตั้งเนียดโดยใช้ภาษาข้าพเจ้าจะละหมาดอิชาสี่รอกัตลิลลาฮิตะอาลาต้องตั้งเนียดเป็นภาษาจะเป็นภาษามาลายูภาษาอาหรับหรือภาษาไทยก็ตามแต่ต้องมีเนียดเป็นคำพูดสิ่งเหล่านี้ถ้าถามว่าในหลักการอิสลามมีไหมนบีเข้าซอบนมาดนบีก็กล่าวอะไรครับอัลลอฮุอักบัรเลยไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีการกล่าวอะไรเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าการเนียดอยู่ด้านในไม่ได้เป่งวาจาออกมาเป็นคำพูดฉะนั้นเมื่อครูบาอาจารย์ถูกสอนมาอย่างนี้จบกลับมาก็มาบอกชาวบ้านว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีในหลักการอิสลามแต่โต๊ะครูในอดีตบอกว่ามีสิเพราะในมัซฮับชะฟีมีการให้อ่านเราก็ไปตรวจสอบดูว่าอิหม่ามชะฟีในมัซฮับชาฟิอียะห์ชาฟิอียะห์หมายถึงลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามชะฟีถ้าพี่น้องไปอ่านหนังสือเล่มใดเขาบอกว่านี่เป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟีจะเห็นว่าทัศนะของอิหม่ามชาฟีแต่ถ้าไม่ใช่ทัศนะของอิหม่ามชาฟีแต่เป็นลูกศิษย์ลูกสาลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามชาฟีแต่หนังสือจะเขียนว่ามัซฮับชาฟิอียะห์ทัศนะของชาฟิอียะคือมัซฮับของลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามชาฟีพอจบกลับมาก็บอกอิหม่ามชาฟีว่าไงเรื่องนี้พอไปดูแล้วนี่อิหม่ามชาฟีเขาอธิบายว่าการที่อ่านอุซัลลีนั้นอ่านเนื่องจากว่าให้คนที่อาวุโสคนที่หลงลืมหรือคนที่เป็นหมู่อัลลัฟเขาได้ตรวจสอบตัวเองก่อนว่าที่จะละหมาดเนี่ยละหมาดอะไรเป็นการเตือนเลยว่าละหมาดนี้ละหมาดว่าฉันจะละหมาดอิชาสี่รากาศเพื่ออัลลอฮ์นะซึ่งอิหม่ามชาฟีให้ทัศนะแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อาวุโสคนที่เริ่มจากความจำเสื่อมคนที่เป็นมุอัลลัฟเพิ่งเข้ามาอิสลามได้เข้าใจว่าตัวเองกำลังจะละหมาดอะไรถามว่าประเด็นแบบนี้ผิดไหมไม่ได้ผิดเลยผิดไหมไม่ผิดแต่ถามว่าตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีไหมไม่ตรงความเหมือนตรงไหนเหมือนตรงที่ตกคู่มุสลิมทั้งคู่เป็นมุสลิมอีกคนหนึ่งก็จบมาจากต่างประเทศอีกคนหนึ่งก็จบอยู่ในประเทศแล้วไงต่อก็มาคุยประเด็นเรื่องนี้ว่าไอ้นี่ผิดแค่ไหนอ๋อความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เงื่อนไขก่อนการละหมาดถ้าสมมุติว่าสักครู่นี้พี่น้องของเราละหมาดอิชาที่มัสยิดนี้นะครับดารุนมุตตะกีนแล้วก็กล่าวอุซัลลีเขากล่าวอุซัลลีถามว่าหลังจากละหมาดเสร็จแชร์กล่าวอะไรแชร์บอกอ้าวก็กล่าวอุซัลลีทำไมแชร์ถึงกล่าวอ้าวก็ย้ำสิว่าฉันจะละหมาดอะไรฮุกุมแชร์คนนี้สิเขาว่าเขาผิดไหมอ้าวฮุกุมหน่อยไม่ผิดครับไม่ผิดถ้าถามแชร์ใครสอนอ๋อครูนั่นครูนี่เขาสอนเวลาวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามว่านี่ที่แชร์ทำนี่ใครสอนอ๋อครูนั้นสอนอัลลอฮ์ก็จะถามครูคนนั้นว่าสอนแชร์อย่างนี้ได้ยังไงถ้าเกิดสอนผิดแชร์เองคนนี้ก็ไม่ผิดนะครับแชร์ก็ไม่ผิดเพราะแชร์ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากครูบาอาจารย์อีกทีหนึ่งแล้วตัวเองเนี่ยอายุก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์อยู่แล้วนะครับถามว่าแชร์เลิกได้ไหมโอ้แชร์เลิกไม่ได้หรอกเพราะมันติดไปแล้วถามว่าแชร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกไหมพี่น้องลองตอบหน่อยคำตอบคือไม่ครับไม่เลยพี่น้องต้องเข้าใจเถิดว่าอิสลามมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งยวดนะครับอิสลามมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งยวดนบีเคยบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งลงนรกเพราะแมวขึ้นสวรรค์ก็เพราะแมวยังไงผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงแมวเอาไว้กักแมวเอาไว้ขังเอาไว้ไม่ให้กินตัวเองก็ไม่ให้อาหารไม่ปล่อยให้แมวไปหาอาหารแมวเสียชีวิตผู้หญิงคนนี้นบีบอกว่าฮิยาฟินนารนางลงนรกเนื่องจากว่าขังแมวไม่ให้ไปหากินและตัวเองก็ไม่ให้อาหารแมวลงนรกเพราะแมวซอฮาบะห์ถามว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งเลี้ยงแมวอย่างดีให้อาหารการกินทุกอย่าง
นบีบอกว่าเฮียฟินยันนะนางได้เข้าสวรรค์ทำไมอ่ะทำไมนางได้เข้าสวรรค์เพราะนางช่วยเหลือนางเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่นางอาสาเลี้ยงมาอย่างดีเพียงเพราะให้อาหารสัตว์เพียงเพราะดูแลสัตว์เดรัจฉานอัลลอฮ์ให้นางเข้าสวรรค์พี่น้องเวลาเรามองอะไรอย่ามองอะไรแคบๆนะครับถ้าแชร์คนนี้เนี่ยอ่านอุซันลีแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเขาเจอคนแชร์ให้สลามแชร์ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แชร์เป็นคนดีของสังคมทุกคนรู้จักหมดคนนี้เป็นคนรู้จักหมดความดีของเขาเนี่ยมากกว่าที่เราจะมองว่าการอ่านอุซันลีด้วยซ้ำเห็นยังความเหมือนที่มันแตกต่างเหมือนยังไงเหมือนที่เราเรียนมาศาสนามาเหมือนกันแต่เราไปหยิบไปจับหนังสือคนละเล่มคนละอย่างเสร็จแล้วเรามาฮุกมการฮุกมเรื่องราวของศาสนานี่นะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับอิหม่ามอบูฮานีฟาบอกว่าไม่อนุญาตฉันไม่อนุญาตให้ใครก็ตามนำฟัตวาของฉันไปบอกกับคนอื่นโดยไม่บอกว่าที่มาฉันอ้างอะไรแสดงให้เห็นว่าการจะอ้างคำพูดของอุลามาคนหนึ่งมาอธิบายหรือไปตอบโต้คนอื่นนั้นต้องมีความเข้มงวดและก็มีอามานะแล้วยังไงครับในสังคมยุคเมื่อ50ปีตำรับตำราภาษาไทยก็ไม่มีครูต่วนสุวรรณศาสตร์แปลภาษาแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนะครับเป็นฉบับที่2รองจากอาจารย์ดิเรกคุณละสิริสวัสดิ์อาจารย์ดิเรกแปลออกมาก่อน1ชุดนะครับหลังจากนั้นของครูต่วนทั้งหมดมี3เล่มแต่ของครูต่วนมีทั้งหมด6เล่มเป็นอัลกุรอาน2เล่มแรกของเมืองไทยที่แปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นอาจารย์ดิเรกคุณละสิริสวัสดิ์ก็ออกตำหนักตำราภาษาไทยออกมาเรื่องศาสนาอิสลามเรื่องประวัติศาสตร์อิสลามในยุคนั้นผมนี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับในยุคนั้นมีนะครับมีตำรับตำราที่ต่อกันมาหลังจากนั้นคืออาจารย์มูนิสมูฮัมหมัดนะครับหลังจากนั้นมีสำนักพิมพ์อันญิฮาดมีสำนักพิมพ์อัตรอบิโตแล้วก็เริ่มมีบรรดาครูบาอาจารย์ที่จบมาจากต่างประเทศเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งในยุคหนึ่งที่มีความโดดเด่นมากนะครับยุคที่มีความเฟื่องฟูแล้วก็มีความโดดเด่นและเป็นยุคที่ในประวัติศาสตร์ต้องบันทึกเอาไว้ซึ่งมีความต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าแกขวาฉันซ้ายถ้าแกดำฉันขาวในยุคของใครครับนี่ประวัติศาสตร์เอ่ยชื่อได้ไม่เสียหายเลยครับคือยุคของอาจารย์ชวีนภากรยุคนั้นเป็นยุคเรียกว่าน่าจะเป็นยุคจุดเปลี่ยนของสังคมไทยก็ว่าได้คำพูดที่บอกว่ากลุ่มซุนนะกลุ่มบิดอะห์เริ่มขึ้นในยุคนั้นนะครับก่อนหน้านั้นอาจารย์เชคอะห์มัดวะฮับมานังกะเบาซึ่งที่หนีการไล่ล่าของฮอลแลนด์นี่นะครับมาที่เมืองไทยแล้วไปอยู่ที่ถนนตกในยุคนั้นเป็นยุคที่เรื่องของการปฏิบัติตามสุนัขเกิดขึ้นแต่ยังไม่โดดเด่นเป็นยุคเดียวกับครูต่วนสุวรรณศาสตร์ในยุคนั้นเป็นยุคแรกเลยที่มีการออกอีด2วันในฝ่ายของครูต่วนสุวรรณศาสตร์นั้นออกอีดที่ไหนครับที่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นครับไม่เอาประเทศอื่นแต่ของอาจารย์เชคอะห์มัดวะฮับมานังกะเบาบอกว่าฉันจะเอาตามที่อื่นนบีบอกให้ดูทั่วโลกดูเห็นที่ไหนเอาที่นั่นนั่นคือยุคเดียวที่เป็นยุคที่เริ่มปรากฏการในการที่จะมีความเห็นแตกต่างกันมีความเห็นแตกต่างกันถ้าพี่น้องนึกไม่ออกว่ายุคไหนยุคปีดีพนมยงค์ครับยุคอาจารย์ปีดีพนมยงค์เพราะอาจารย์ปีดีพนมยงค์เคย เดินทางมาหาเชคอะห์มัดวะฮับมานังกะเบาที่ถนนตกนี่นะครับมาคุยเรื่องศาสนาอิสลามแล้วก็อาจารย์ปีดีพนมยงค์ก็เลยเอาคำสอนของอิสลามบางข้อเข้าไปอยู่ในกฎหมายไทยซึ่งพี่น้องหลายคนถ้าไปอ่านดูในกฎหมายในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ใกล้เคียงกับอิสลามค่อนข้างเยอะอันนั้นผมละไว้แล้วกันครูต่วนสุวรรณศาสตร์เคยเจอกับเชคอะห์มัดวะฮับมานังกะเบาครูต่วนบอกว่าท่านจะเอาเมืองต่างประเทศเหรอเดือนต่างประเทศเหรอเชคอะห์มัดวะฮับมานังกะเบาบอกใช่
ส่วนครูตวนนั้นก็เอาในเมืองไทยเท่านจุฬาราชมนตรีคนที่สองในซีของซุนนีแล้วการปฏิบัติในยุคนั้นก็มีไม่กี่ที่นะครับที่ออกไม่ตรงกับจุฬาหลายๆครั้งจากสำนักจุฬาราชมนตรีในยุคของครูตวนแต่ทว่าข้อดีของคนในอดีตคือยังไม่ทะเลาะกันยังไม่ประนามกันยังไม่ด่าทอกันอ้าวต่างคนต่างทำครูตวนประกาศออกอีดออกไปทางถนนตกทางมัสยิดอันอาตีกทางบางกอกน้อยหรือสถานที่อื่นที่มีแนวคิดเดียวกันก็จะออกอีกวันหนึ่งไม่ตรงกับสำนักจุฬาราชมนตรีแต่ด้วยความเป็นมุสลิมที่มียังมีความสัมพันธ์แนบแน่นกันอยู่เขาถือว่ายังไม่เป็นประเด็นที่มันทะเลาะกันเหมือนได้นี่คือความเหมือนที่มันแตกต่างในภาคปฏิบัติหลังจากหมดยุคของครูตวนหมดยุคของเชคอามัดวานังกะเบาเชคอามัดวะฮับมานังกะเบาก็มียุคของอาจารย์ชวีนภากรเข้ามายุคของอาจารย์ชวีนภากรคือยุคที่เหมือนกับบอกว่าขวาก็คือขวาซ้ายคือซ้ายนี่คือเป็นยุคที่ในประวัติศาสตร์ไม่สามารถลบเลือนได้นะครับแล้วความโดดเด่นอยู่ตรงที่ว่ายุคนี้คือยุคถึงความแตกหักคือบางครั้งสามีภรรยาต้องเลิกกันเพราะอะไรเพราะเนื่องจากสามีไปเมาลิดภรรยาไม่เป่าไปเมาลิดภรรยาไปเมาลิดสามีไม่ไปก็ต้องเลิกกันต้องหย่ากันไปเพราะคนละแนวทางแนวความคิดนั่นยุคนั้นแรงมากครับพี่น้องคานตามกันมาทะเลาะกันเบาะแว้งแยกสุเหร่ามีไหมแยกสุเหร่าเลยแยกสุเหร่าแยกมูเก็มแยกไม่ใช่แยกมูเก็มนะแยกมีสุเหร่าอยู่ใช่ไหมอ้าวฉันก็มาตั้งมูลนิธิของฉันต่างหากนะครับหรือไปสร้างสุเหร่าลูกเล็กในตามต่างจังหวัดแยกสุเหร่าบางทีมัสยิดในห่างกันแค่500เมตรเองนะครับแยกสุเหร่ากันเพราะคนละคณะนี่คือความต่างความเหมือนตรงที่ว่าเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ความต่างต่างในภาคปฏิบัติพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมอยากสื่อให้พวกเราได้เข้าใจว่าความที่เราต่างกันต้องแตกแยกกันไหมต้องแตกแยกกันไหมครับเดี๋ยวจะเล่าไม่จบหลังจากยุคของอาจารย์ชวีนภากรเป็นต้นมานะครับเป็นยุคที่บรรดาตัวครูจบมากันอย่างเยอะมากตอนนั้นผมไม่ได้ทันนะฮะผมยังไม่ได้เรียนศาสนาด้วยซ้ำแต่ก็มีความรู้สึกว่าสังคมเราค่อนข้างที่จะชัดเจนเสร็จแล้วยังไงต่อครับความชัดเจนตรงนี้มันเป็นความชัดเจนที่ทำให้เรานั้นดูเหมือนว่าถ้าเป็นพวกของกลุ่มซุนนีกลุ่มซุนนะคือชาวสวรรค์ถ้ากลุ่มบิดอะห์คือชาวนรกและกลุ่มซุนนีก็ถูกเรียกในนามของคณะใหม่กลุ่มที่เป็นทำบิดอะห์ในก็เรียกว่าถูกกลุ่มของคณะเก่าทำไมเรียกคณะเก่าคณะใหม่คณะเก่าก็คือไปยึดบรรดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษความของเก่าๆนี่คณะเก่าคณะใหม่ก็คือคนที่ในอดีตบอกว่าไอ้คนรุ่นใหม่มาทำในสิ่งที่คนในอดีตไม่ทำเรียกว่าพวกคณะใหม่ฉะนั้นในยุคหนึ่งยุคของอาจารย์ชวีนภากรจึงมีคำว่าคณะใหม่คณะเก่าติดหูพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งก็สร้างความสับสนแต่ความสับสนมันจะอยู่บนพื้นฐานของความแตกแยกกันอย่างชัดเจนขนาดว่าถ้ามัสยิดนี้คณะเก่าคณะใหม่ไม่มานมาศถ้ามัสยิดนี้เป็นคณะใหม่คณะเก่าไม่ละหมาดถ้าในมัสยิดเดียวกันมีทั้งสองคณะก็ต้องแยกมัสยิดออกมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนกระทั่งเรื่อยมาในยุคปัจจุบันครับพี่น้องผมตัดทอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตัดทอนมาตรงที่ว่าพอมายุคหนึ่งที่เรามีความเข้าใจแล้วอันนั้นบิดอะห์อันนั้นซุนนะห์นี่บิดอะห์เรื่อยมาจนกระทั่งยุคของปัจจุบันต้องเอ่ยนามไม่เสียหายนะครับดร.อิสมินรุตซีดร.อิสมินลูซี่ใช้คำหนึ่งแล้วแกใช้มานานด้วยซ้ำก็คือคำว่าอุมมะวาฮิดะอุมมะแปลว่าประชาชาติวาฮิดะแปลว่าหนึ่งเดียวอุมมะวาฮิดะคือประชาชาติหนึ่งเดียวประชาชาติเดียวกันทำไมดร.อิสมินลูซี่ใช้หลักตรรกะนี้ครับต้องเข้าใจก่อนว่าในตอนที่
ในกรุงเทพหรือภาคกลางหรือส่วนใหญ่ที่เรามีความขัดแย้งในความเป็นคณะใหม่คณะเก่าใน3จังหวัดเขาก็มีนะครับแต่เขาเบาบางกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่ใน3จังหวัดเนี่ยนับถือในปฏิบัติในซีของมัสฮับชาฟีฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยมีการทะเลาะกันในเรื่องนี้ดร.อิสมินลุซีมาถึงเมืองไทยแกลงไปที่ปัตตานีบ้านเกิดแกเห็นแล้วว่าถ้าใช้ความรุนแรงมันก็จะเกิดความเสียหายท่านก็เลยเปิดสอนเสาร์อาทิตย์เปิดสอนอัลกุรอานสอนกุรอานสอนอะไรครับตัฟซีรกุรอานตั้งแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์บะเกาะเราะห์เรื่อยไปสอนตัฟซีรอัลกุรอานถามว่าคณะใหม่หรือคณะเก่าหรือคณะไหนก็ตามใครบ้างปฏิเสธอัลกุรอานถ้าปฏิเสธอัลกุรอานตกมุรตัดครับแม้กระทั่งตัวอักษรเดียวไม่มีดร.อิสมินรุดฟี่ไม่พูดอะไรเยอะครับตัฟซีรกุรอานวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยกับอัลลอฮ์ให้นะครับพระของท่านก็เปิดปอเนาะอยู่แล้วนะครับที่ปัตตานีก็เป็นปอเนาะอยู่แล้วบำรุงอิสลามก็เปิดอยู่แล้วก็สอนที่นั่นด้วยแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือสอนก็ยังสอนในแนวทางที่มันเป็นแนวทางที่อัลกุรอานและก็หะดีษแต่ไม่ได้บอกว่าคณะไหนพอสอนไปสอนมามีผู้คนเข้ามาฟังขนาดไหนครับพี่น้องวันเสาร์วันอาทิตย์สมมุติว่านี่เป็นตำแหน่งของอาจารย์ดร.อิสมินลุตฟีเป็นคนพูดนะครับรถเนี่ยที่มาจอดเนี่ยนะครับรถที่มาจอดนี่นะครับพี่น้องคิดดูว่า 1,000 คนเนี่ยต่อวันเนี่ยนะครับรถจะกี่คันรถจอดแถวยาวเหยียดนะครับสอนกุรอานตัฟซีรอย่างเดียวเสร็จแล้วก็มีท่านก็ถูกตำหนิถูกทิศนาว่าเอานี่คือพวกวะฮาบีวะฮาบีก็เกิดในยุคนั้นนะครับวะฮาบีก็คือคนที่ยึดในมัซฮับในแนวทางของมูฮัมหมัดบินวะฮาบซึ่งมูฮัมหมัดบินวะฮาบก็เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลกุรอานและก็หะดีษนี่ทำไมต้องมีการฟิตนะสิ่งเหล่านี้เพราะต้องเข้าใจว่าใน3จังหวัดยังสอนเรื่องกิตาบมาลายูอยู่กิตาบมาลายูซึ่งมาลายูก็เป็นมัซฮับชาฟิอียะบางเรื่องไม่สอดคล้องกับหะดีษเข้าใจได้ครับเพราะว่าหนังสือฟิกกับตำรับตำราเกี่ยวกับหะดีษหรือว่าฟิกที่มีหะดีษประกอบมันคนละประเด็นกันฟิกที่มีหะดีษประกอบจะต้องมีน้ำหนักมากกว่าฟิกที่มีแต่ทัศนะล้วนๆนึกภาพออกไหมไม่อนุญาตให้ผู้หญิงตัดเล็บตัดผมขณะที่มีรอบเดือนอยู่ในกิตาบหนังสือเล่มนี้ปึบๆหน้าเท่านั้นปึบตัวบทมีไหมไม่มีพอมาดูในหนังสือฟิกที่มีอัลกุรอานและก็หะดีษเมียงกว่าหะดีษบอกในหนังสือฟิกบอกในหนังสือฟิกชาฟีบอกว่าในกรณีที่สามีภรรยาสัมผัสกับกันหรือเพศตรงข้ามสัมผัสกันเสียน้ำละหมาดมีหะดีษรับรองไหมไม่เจอเป็นทัศนะของหนังสือของมัซฮับชาฟิอียะห์แต่พอมาอ่านในหนังสือของฟิกที่มีอัลกุรอานและก็หะดีษประกอบบอกว่าสามีภรรยาหรือการกระทบเพศตรงข้ามไม่เสียน้ำละหมาดเพราะท่านรอซูลท่านหญิงอาชาระดิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่ากอบบะลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะดอนิซาอิฮิท่านหญิงอาชารายงานว่าท่านรอซูลจูบภรรยาของท่านบางคนวะอะกอมะศอลาเมื่อได้เวลานมาซท่านรอซูลไปละหมาดลัมยะตะวัดดะนบีไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่พอหนังสือแบบนี้มาเอ้าออมีหะดีษประกอบมีอัลกุรอานประกอบพี่น้องเห็นภาพยังวะเวลาดร.อิสมินลุตฟีสอนแบบนี้ไปในขณะที่คนฟังอ่านตำราหรือได้ยินมาจากเรื่องราวของตำราที่เป็นฟิกล้วนๆที่บางครั้งก็ไม่มีหะดีษประกอบคนที่เกิดความเสียหายก็อาจจะเป็นความเสียหายที่ฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าเอ๊หรือความจริงมาหรือตัวเองอาจจะไม่มีที่สอนหรือลูกศิษย์ลูกหาจะมาตามดร.อิสมินลุตฟีหมดปรากฏว่าดร.อิสมินลุตฟีก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นวะฮาบีผมได้รับคำพูดจากบุคคลคนหนึ่งปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะครับ
บอกอาจารย์ผมเป็นคนที่เรียกว่าเก่าแล้วว่าง่ายๆมีคนด่าดร.ซิมิลุตซี่ว่าเอาวะฮาบีมาสอนแกบอกว่าแกจะไปฟังพอแกไปฟังเสร็จแกก็มาบอกพ่อพวกเฮ้ยดร.เขาสอนอัลกุรอานบอกอย่างนี้แล้วก็รอซูลก็พูดอย่างนี้ไอ้แล้วมันวะฮาบีตรงไหนเสร็จแล้วก็ไปฟังทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์สุดท้ายยอมจำนนต่ออัลกุรอานและก็หะดีษโดยที่ด็อกเตอร์ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่สอนนี้คือคณะใหม่สิ่งที่สอนนี้ก็คือความเป็นวะฮาบีสิ่งที่สอนนี้คือความเป็นซุนนีหรือซุนนะไม่ได้พูดทำไมครับจาก10ปี20ปีด็อกเตอร์อิสมาอิลลุตฟีสอนจนกระทั่งผู้คนเข้าใจวันหนึ่งดร.ซิมิรุฟีได้พูดประโยคว่าอุมมะวาฮิดะอุมมะวาฮิดะคือประชาชาติเดียวกันนั่นหมายรวมว่าตัวเองจะอ้างว่าตัวเองเป็นมัซฮับอะไรก็ช่างอิหม่ามมาลิกอิหม่ามฮานาฟีอบูฮานีฟะอิหม่ามชาฟีแล้วแต่ท่านเป็นอุมมะเดียวกันไหมเป็นมุสลิมไหมเป็นฉะนั้นเมื่อเป็นมุสลิมอาคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันมีคนถามด็อกเตอร์ว่าอ้าวแล้วถ้าเขากินเหล้าอ่ะคนกินเหล้าเนี่ยถามว่ามุสลิมที่กินเหล้ายังคงความเป็นมุสลิมอยู่ป่ะอ้าวแล้วจะไล่เขาไปเป็นพุทธธรรมามกะเหรอเขาเป็นมุสลิมอยู่เมื่อเป็นมุสลิมเราก็ต้องรักพี่น้องมุสลิมเหมือนกับเราก็ไปบอกไปเตือนเขาก็แต่อย่าไปบอกตอนที่เขาดื่มเหล้าสิเขาจะไม่รู้เรื่องคือไปบอกตอนนั้นมันก็เดี๋ยวก็ไปหลังจากที่เขาดีๆเขาไปบอกไปเตือนในสมัยนบีมีทุกประเภทนะครับมีทุกประเภทมุชริกขอโทษมูนาฟิกอยู่ในกองทัพนบียังไม่ไล่ออกจากกองทัพเลยทั้งที่รู้ว่ามูนาฟิกต้องเอาเรื่องไปบอกกับฝ่ายนู้นนมาดนี่มัสยิดเดียวกับนบีทำไมนบีไม่ไล่ครับทำไมนบีไม่ไล่ศัตรูของอิสลามรู้เนี่ยคือมุนาฟิกทำไมไม่ไล่อะเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาก็อาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือเห็นพฤติกรรมของมุสลิมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองสุดท้ายอาจจะเข้าอิสลามเฉลยศึกคนหนึ่งนบีมักจะเอาเฉลยศึกไปผูกไว้ที่สุเหร่าครับคือไปกักไว้ที่สุเหร่าเพื่ออะไรเพื่อได้เห็นว่ามุสลิมเขาอิบาดะห์มุสลิมเป็นแบบนี้เฉลยศึกคนหนึ่งถูกปล่อยออกมาหลังจากที่ครบกำหนดกลับไปยังเมืองของตัวเองไปบอกพรรคพวกว่านี่ฉันถูกปล่อยออกมาแล้วนะพวกมุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรฉันนะเสร็จแล้วคนนี้เฉลยศึกคนนี้กลับมาหานบีมาชะฮาดะห์กับนบีเพราะอะไรบางอย่างพี่น้องไม่ต้องตำหนิครับบางอย่างไม่ต้องไปด่าเขาเลยบางครั้งเขาเข้าใจเองผมกำลังจะสื่ออะไรพี่น้องในยุคนี้ในยุคปัจจุบันก็คือยุคของความหลากหลายทางความคิดหลากหลายคณาจารย์ที่ตัวเองยึดอยู่แต่ความหลากหลายนี้ทั้งหลายทั้งปวงถือว่าเป็นมุสลิมอยู่ไหมเป็นมุสลิมตะกี้เราละหมาดอิชาแล้วละหมาดอิชาคนที่เป็นอิหม่ามยังเป็นมุสลิมอยู่คนที่ยืนแถวเดียวกับเรายังเป็นมุสลิมกิบลัตก็กิบลัตเดียวกันอยู่สุดท้ายลงมาจากสุเหร่ามาชี้หน้าด่าหรือไม่นี่พี่น้องเราครับแต่บางอย่างบางเรื่องที่เรากับเขาไม่เหมือนกันแตกต่างกันเอ้าถ้าท่านบอกแล้วคุยแล้วท่านจะทำอย่างของท่านท่านทำเลยแต่ขออย่างเดียวว่าความเป็นพี่น้องมุสลิมจะต้องไม่ตัดขาดกันอินนัลลอฮะลายะจะมะอุอุมมะตีแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่รวมอุมมะของฉันนบีบอกอะลาดอลาละตินบนความหลงผิดยะดุลลอฮิมะอันญะมาอะพระหัตถ์ของอัลลอฮ์มือของอัลลอฮ์จะอยู่ร่วมกับญะมาอะง่ายๆนะครับง่ายๆถ้าที่นี่มัสยิดแห่งนี้ชีอะห์เข้ามาชีอะห์เข้ามา
และเราก็ยังนั่งโต้เถียงคณะใหม่คณะเก่าชีอะห์เอาไปไหมเอาไปครับชีอะห์เอาไปลูกหลานเรากี่คนแล้วที่เอาไปก็เพราะเราโต้เถียงกันอยู่เราด่าทอกันอยู่ในบางครั้งบางเรื่องเป็นเรื่องที่ซุนนะห์ด้วยซ้ำถ้าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราเถียงกันอย่างเมามันเอาเป็นเอาตายยกตัวอย่างง่ายสุดของง่ายสุดก็คือละหมาดตะราวีห์20หรือ8ใครจะทำ8เชิญเลยใครจะทำ20เชิญเลยเพราะซอฮาบะห์ก็ทำ20รอกาตแต่ไอ้ที่เขาตำหนิกันที่เขามีการคอมเมนต์กันนิดหนึ่งก็คือละหมาด8หรือละหมาด20ก็ให้ยืนนานอ่านยาวไม่ใช่อินนาอะต้อยนาทุกรอกาตที่อินโดนีเซียนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วคลิปว่อนเลยปีที่แล้วสิละหมาดตะราวีห์ละหมาดวิตละหมาดตะราวีห์ละหมาดวิต23รอกาตโดยใช้เวลา7นาที7นาทีภาพนี้ถ่ายไปเด็กวัยรุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสลงมาขับมอไซค์กลับบ้านเขาก็ถ่ายภาพไปดูอัลลอฮ์พี่น้อง7นาทีนี่นะครับ23รอกาตพี่น้องไปบางกอกน้อยเชริดอห์มัสยิดละหมาดเห็นไหมใครไปปีหน้าไปกันก็ได้นะครับไปดูบรรยากาศ2รอกาต3ชั่วโมง2รอกาตเนี่ย3ชั่วโมงที่อินโดนีเซีย23รอกาต7นาทีโอ้โหฟ้ากระเหวความต่างเนี่ยฟ้ากระเหวถามพวกเราอะไอของที่มันผิดแบบนี้ได้เลยว่าเลยอธิบายแต่จำนวนรอกาตไม่ซีเรียสสิครับถ้าเราบอกว่า20ละหมาดไม่ซ้อแล้วที่มูกอล่ะที่มัสยิดฮารอมทำไงใครกล้าฟัตวาบ้างครับว่ามุสลิมที่อยู่ในมัสยิดฮารอมละหมาด20ละหมาดไม่ซ้อเนี่ยใครกล้าฟัตวาไหมไม่มีเลยมัสยิดนบีละหมาดกี่รอกาตครับอ่ะ23รอกาตมัสยิดฮารอมก็23รอกาตแล้วไงอ่ะเรื่องของจำนวนรอกาตไม่ใช่ประเด็นพี่น้องวันนี้ละหมาดตะราวีห์2รอกาตละหมาดวิตอีก1นอนตื่นเช้ามากินโซยังได้เลยเอาน้อยของน้อยที่สุดไม่ต้องละหมาดตะราวีห์เลยถือสินอดซ้อไหมเอายังซ้อเอาแล้วทำไมเอาเป็นเอาตายในเรื่องนี้ความเป็นอุมมะวาฮิดะความเป็นญะมาอะที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้พระหัตถ์ของพระองค์หรือมือของพระองค์อยู่กับญะมาอะถ้าเราไม่มีญะมาอะนั่นแหละครับความบารอกัตความจำเริญมันไม่เกิดขึ้นกับเราประการต่อมามีเผ่าของรอยุลุนมินบานีตันมีมเผ่าหนึ่งนะครับจากบานีตันมีมมหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัยละกะวะมันยะอดิลุอิซาลัมอะดิลมาถึงก็มหานบีนบีโปรดทำให้นบีทำให้ยุติธรรมหน่อยนบีเนี่ยจงตัดสินให้ฉันนี่มีความยุติธรรมหน่อยโอ้โหพี่น้องคนมาหานบีแล้วมาพูดกับนบีอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าไงดูนะคือไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยแบบว่าขัวเนี่ยสุดๆละคนที่ตำหนินบีเนี่ยถึงขั้นตกมุรตัดไหมครับใช่นะแล้วชายคนนี้บอกว่านบีช่วยตัดสินให้ฉันเนี่ยยุติธรรมหน่อยท่านทำไมตัดสินให้ฉันไม่มีความยุติธรรมฝากอลาอุมัรอยู่ข้างๆนบีกล่าวกับนบียารอซูลุลลอฮ์อิอซัลลีฟีฮิฟะอัดดริบะอูนุกอฮูอนุญาตให้ฉันตัดคอเขาอนุญาตให้ฉันตัดคอขวนี่ไหมคนมาด่านบีเนี่ยยอมได้ที่ไหนอุมัรนี่เขาไม่ยอมเนี่ยนบีเคยบอกว่าวันหนึ่งอบูบักเดินมาเนี่ยชะตอนก็มาด้วยอยู่ด้วยท่านอาลีท่านอุสมานเดินมาเนี่ยชะตอนอยู่ด้วยแต่พออุมัรเดินมาชะตอนวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเลยอุมัรนี่ชะตอนยังกลัวนะครับทำเล่นไปตอนที่อยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยครับ
จะอพยพไปบังมาดีนะทุกคนก็แอบๆใช่ไหมมีท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยไปที่มัสยิดฮารอมไปประกาศเลยว่าใครอยากจะให้ภรรยาเป็นม่ายใครอยากจะให้ลูกเป็นเด็กกำพร้าเจอกันหลังเขาสมัยผมเรียนอยู่จะต่อยกันนี่เนี่ยเจอกันหลังนะหลังวัดเดี๋ยวนี้เขาไปท้ากันหลังไหนหลังเซเว่นเซเว่นมันเยอะเกินนะวัดไม่ค่อยมีละสมัยนี้เวลาจะไปท้ากันไปต่อยกันนี่หลังเซเว่นคิดดูคือปล่อยไม่ได้แล้วคนมาตำหนินบีอุมัรอิบนุคอตอบไม่ยอมนะคนเก่งคนกล้าหาญนะครับเนี่ยไปท้ายืนอุมัรก็ไปยืนรอไม่มีใครมาสักคนนบีตัดคอขวานี่ได้ไหมดูนบีตอบฟะกอละดะฮูฟะอินนาละฮูอัศฮาบันปล่อยเขานะแท้จริงเขาก็คือพี่น้องของเราสหายของเรายากิรุอาหาดุคุมคนหนึ่งคนใดเนี่ยอย่าได้ดูถูกเลยครับซอลาตาฮูมาอาซอลาติฮิมการที่คนหนึ่งเขาละหมาดเหมือนกับเราที่เราละหมาดวาสิยามะฮูมาสิยามิฮิมและเขาก็ถือศีลอดเหมือนกับเราถือศีลอดยากรออูนันกุรอานและเขาก็อ่านกุรอานอย่าไปฆ่าเขาวันนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมของเราทั้งนั้นนะครับเพียงแค่เขาผิดบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องฮุกมเขาตำหนิเขาไล่เขาลงนรกนี่ด่านบีต่อหน้าครับอุมัรอิบนุคอตอบนี่เดือดแทนถึงจะบอกว่าฆ่าเขาไหมท่านนบีบอกว่าอนุญาตให้ฟันคอเนี่ยขาดไปแล้วนบีบอกอย่านะเขาละหมาดเหมือนกับเรานะเขาถือศีลอดเหมือนกับเรานะเขาอ่านกุรอานนะพี่น้องถ้าเราคิดใหม่ล่ะครับถ้าเจอมุสลิมคนหนึ่งที่เขาทำอะไรที่มันเลอะเทอะและเราเนี่ยบอกว่าอัลลอฮฺอักบะชุโกต่ออัลลอฮ์นะฉันอัลลอฮ์ให้ฉันเข้าใจศาสนาเนาะอัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยมีความรู้นะดูเขาสิเขายังขนาดนี้พี่น้องมีความรักพี่น้องของเราอย่างนี้ไหมหรือตำหนิเขาเลยหรือไล่เขาลงนรกเลยหรือพวกนี้คนละกลุ่มก็ฉันกลุ่มที่รอดพวกแกไม่ใช่กลุ่มที่รอดเอาไงอัรรอฮิมูนนบีบอกบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายยัรฮามูฮุมอัรรอฮ์มานอัลลอฮ์จะเมตตาพวกเขาฟังให้ดีนะบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายเอ๋ยอัลลอฮ์จะเมตตาพวกเขาอิรฮามูมันฟิลอัรดียัรฮัมกุมมันฟิสซะมาพวกท่านทั้งหลายจงเมตตาบุคคลที่อยู่ในแผ่นดินมันฟิสมาและบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้ายัรฮัมกุมจะเมตตาพวกท่านทั้งหลายนบีสอนให้เราเป็นคนที่เมตตาครับนบีสอนที่ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเขาเมื่อเขาทำผิดผมเคยบอกกับพี่น้องโดยไม่อายบทความก็เขียนบนเวทีก็พูดที่นี่ไม่ใช่ที่แรกนะครับที่ผมพูดผมเคยเข้าใจคาดเคลื่อนว่าคนที่ไม่ได้ยึดตามซุนนะห์อย่างที่เราปฏิบัติคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนดอลาร์ละหลงทางแล้วก็ต้องไม่สนใจเขาผมเคยเข้าใจแบบนั้นครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดแต่ผมจุดยืนผมเหมือนเดิมผมไม่เคยไปงานเมาลิดผมไม่เคยทำ3วัน7วันไม่เคยทำในเรื่องที่เป็นบิดอะห์แต่แนวความคิดเปลี่ยนไปหะดีษบทนี้เนี่ยถ้าอ่านดีๆพี่น้องจะเกิดความเข้าใจนะครับว่าอัลลอฮ์บุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าต่างๆและรวมถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่อยู่ในชั้นฟ้าต่างๆจะเมตตาบุคคลที่เราเมตตามันฟินอัรบุคคลที่อยู่ในบนแผ่นดินเจอใครทำผิดลงนรกเจอใครทำผิดลงนรกเจอใครทำผิดลงนรกเมตตาตรงไหนถามจริงๆนะครับชาวบ้านไม่รู้อิโนอิเน่เลยเนี่ยกรีดยางอยู่ในสวนยางทั้งชีวิตวันหนึ่งไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยไม่มีความชัดเจนไม่ตรงกับสุนนะของท่านนบีพูดง่ายๆแล้วเขาใช้หนังสือเล่มนี้ในการละหมาดในการถือศีลอดพอเขาตายปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าท่านปฏิบัติแบบนี้เนื่องจากอะไรยาอัลลอฮ์ฉันไม่มีความรู้ฉันเป็นชาวบ้านเป็นอาวามฉันเจอหนังสือเล่มนี้ฉันก็เลยทำตามหนังสือเล่มนี้ถามว่าอัลลอฮ์จะตัดสินผู้ชายคนนี้ว่าไงครับไม่ตัดสินครับให้ผ่าน
ให้ผ่านเพราะอะไรเพราะชายคนนี้ได้อ้างอิงว่าเขาได้หนังสือจากตำรับตำราจากเล่มนี้ทำตามคนคนนี้ถ้าผิดอัลลอฮ์จะสอบสวนเจ้าของหนังสือสุดท้ายเขาก็ไม่ผิดอยู่ดีครับพี่น้องจำได้ไหมครับชายคนหนึ่งเหตุการณ์นี้นบีมูฮัมมัดเล่าผู้ชายคนเนี้ยเกิดก่อนนบีมูฮัมมัดจะมาประกาศศาสนาทำชั่วมาทั้งชีวิตก่อนจะตายเรียกลูกๆมานั่งบอกว่าถ้าพ่อตายเอาพ่อไปเผาเสร็จอัฐิมานี่นะเอาออกไปในทะเลแล้วก็ไปโปรยที่ต่างๆนะอย่าโปรยรวมกันนะโปรยที่หนึ่งแล้วก็ว่าแล้วก็พายเรือไปโปรยที่หนึ่งให้มันไกลๆห่างๆอ้าวทำไมพ่อพูดแบบนั้นล่ะพ่อบอกว่าฉันกลัวอัลลอฮ์อินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ทำไมกลัวอัลลอฮ์ก็ทำบาปมาทั้งชีวิตกลัวในวันกิยามะห์นู้นอัลลอฮ์จะลงโทษพี่น้องรู้ไหมว่าเหตุการณ์เหล่านี้นบีว่าไงนบีบอกว่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับชายผู้นี้เนื่องจากเขากลัวพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้คิดนะครับว่าเราเข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะอะไรพี่น้องเราเข้าสวรรค์เนี่ยเพราะอะไรอัลลอฮ์เมตตาเรานะครับอยู่ที่พระองค์เพียงผู้เดียวมาลิกิยามิดดีนพระองค์ผู้ทรงสิทธิ์ขาดในวันตอบแทนคนชั่วมาทั้งชีวิตถ้าบั้นปลายสุดท้ายถ้าทำความดีเหมือนกับคนหนึ่งที่ฆ่าคนมา100คนแล้วตายเสียชีวิตในขณะที่ตัวเองตั้งใจจะไปทำความดีอีกเมืองหนึ่งแล้วเสียชีวิตก่อนจะเข้าเมืองนั้นอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์รอมามาเก็บวิญญาณแล้วเป็นชาวสวรรค์น่ะวันนี้ชี้หน้าด่าขึ้นเวทีด่าคนนู้นคิดหรือว่าเราเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์ใช่อัลลอฮ์ให้ทุกคนเข้าสวรรค์หมดถ้าเป็นมุสลิมแต่การเข้าสวรรค์พร้อมกับชนกลุ่มแรกสวรรค์ชั้นเดียวกับบรรดาอัมบิยะบรรดาชูฮาดะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกลงโทษในนรกเลยเนี่ยเราคิดว่าเราจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ตอนที่วันคืนวันไลลาตุลกอดที่ท่านหญิงอาชาบอกว่าถ้าฉันพบกับคืนไลลาตุลกอดให้ขอดุอาว่าไงครับอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุนอัฟวาฟะฟูอันนีใช่ไม่ใช่พี่น้องคิดง่ายๆนะตรรกะง่ายๆไม่ต้องจบปริญญาโทเป็นด็อกเตอร์ก็ได้ไลลาตุลกอดดีกว่าพันเดือนมากกว่า83ปี83ปีนะครับมากกว่านะความประเสริฐแต่เจอคืนนี้อัลนบีให้ขอดุอาว่าขออภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ขอเรื่องเดียวทำไมอ่ะพี่น้องวันกิยามะห์พี่น้องยืนจดหน้าอัลลอฮ์เนี่ยต้องการอะไรครับต้องการให้อัลลอฮ์อภัยให้ใช่ไหมแค่เรื่องเดียวถ้าอัลลอฮ์อภัยให้นู่นสวรรค์เข้าไปเลยเดินผ่านซิรอตอนมุสกิมอย่างรวดเร็วไปเลยแค่นั้นที่ต้องการแค่นั้นที่ต้องการฉะนั้นบางทีเราต้องมีความรู้สึกอ่อนโยนมีความรู้สึกว่าเขากับเราเป็นพี่น้องกันนะเราร่วมงานกันได้นะไม่ใช่เขาเป็นทำนี่แล้วเราไปร่วมงานเขาไม่ใช่นะครับหรือเขามองเราไอ้พวกวะฮาบีคณะนั้นคณะนี้อย่าไปร่วมกับมันมาสร้างความแตกแยกอย่าครับที่เขาบอกว่าเราคณะไหนถามคนพูดว่าเรายังเป็นมุสลิมไหมเป็นสิทธิระหว่างมุสลิมกับมุสลิมต้องให้ไหมให้อ้าวแล้วไงอ่ะจำเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมครับนบีมูซากับนบีฮารูนอิซฮาบาอิลาฟิรเอานะอินนะฮูตอกอฟิรเอาหรือฟิรอูนี่นะครับที่เราเรียกเป็นคนที่ตอกอยิงยะโสยะโสขนาดไหนพี่น้องสร้างหอคอยขึ้นมาปีนหอคอยเพื่อที่ไปรบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้พายุมาหอคอยพังไม่เป็นท่าทีนี้พี่น้องเห็นความแตกต่างที่มัสยิดฮารอมไหมเห็นความแตกต่างไหมปีที่แล้วเคนทับใช่ไหมปีนี้มีไหมรัฐบาลซาอุดีสั่งเก็บหมดเลยอ่ะไม่ช่วงฮัทนี่เก็บหมดเลยเพราะเดี๋ยวไอ้เคนมันจะหล่นไปทับคน
พี่น้องตายไปรัฐบาลซาอุดีจ่ายคนละ10ล้านบาทนะครับมีพี่น้องคนไทยเสียชีวิตไป2คนนะแล้วก็มีพี่น้องคนไทยของเรานะครับหลังจากที่รู้ข่าวว่าทางรัฐบาลซาอุดีจ่ายคนที่เสียชีวิตที่เนื่องจากเครนหล่นทับที่มัสยิดนบีมัสยิดฮารอม10ล้านบาทเนี่ยภรรยาก็เลยพูดกับสามีว่าทำไมเธอไม่โดดบ้างฉันจะได้สบายโอ้ยแม่สามีนี่เงิบเลยนะครับนะคือคนที่เสียญาติพี่น้องที่ไปรับตังก็แบบไม่ชีวิตไม่เคยได้มีเงิน10ล้านนึกภาพออกใช่ไหมไปเบิกตังทีนี่หงายท้องเลยนะครับอิซฮาบาอิลาฟิรเอานบีฮารูนกับนบีมูซาไปหาฟิรอูนอินนาหูตอกอพ่อฟิรอูนนั้นหยิ่งยะโสฟิรอูนนี่ฆ่าทุกคนนะครับที่ขวางหน้าและยังไงต่อฟากูลาลาหูเก้าลันไลยินันแต่อัลลอฮ์สั่งกับนบีฮารูนกับนบีมูซาว่าลาหูเก้าลันเจ้าทั้งสองจงพูดกับฟิรอูนไลยินันในสภาพที่อ่อนโยนนะละอัลลอฮูยะตะซักกะรูเอายักชาหวังว่าเขาจะได้รำลึกถึงอัลลอฮ์และมีความยำเกรงนั่นคนที่ชั่วที่สุดแล้วบนโลกดุนยานี้ก็ว่าได้นะครับคือฟิรอูนชั่วขนาดว่าอัลลอฮ์ไม่รับการเตาบะก่อนตายขอกล่าวชะฮาดะห์อัลลอฮ์ไม่รับการนี่คือชั่วขนาดนั้นนะครับยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพราะตัวเองประกาศกล้องว่าตัวเองเป็นเจ้ามาโดยตลอดอัลลอฮ์ให้เห็นร่างกายจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ประกาศให้คนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยว่าคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เป็นยังไงประเด็นคือว่าชั่วขนาดนี้อัลลอฮ์กล่าวกับนบีมูซากับนบีฮารูนว่าเกาลันไลยินันเจ้าทั้งสองจงพูดกับเขาอย่างอ่อนโยนวันนี้เราบางทีความการดาวะของเรานะครับเราไม่ค่อยมีอุสลูมผมถามนะครับถามแบบบ้านๆเลยว่าชาวบ้านที่มาศึกษาหาความรู้ที่มาฟังศาสนาที่เรียนรู้มีใครเลวกว่าฟิรอูนบ้างครับแม้ว่ามุสลิมคนนั้นจะทำซินากินเหล้าเล่นการพนันกินดอกเบี้ยถามว่าคนเหล่านี้เลวกว่าฟิรอูนไหมไม่นะเพราะมุสลิมเหล่านี้ไม่เคยประกาศท้าต่อสู้กับอัลลอฮ์ไม่เคยประกาศกล้าวต่อหลักการของศาสนายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำว่าผิดแต่มันยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ประหนึ่งฮารูนประหนึ่งมูซาสอนเขาไลยินันไหมสอนยังไงกับเขาครับชาวบ้านมีชาวบ้านคนไหนครับที่เขาไม่ยอมรับอัลกุรอานมีชาวบ้านคนไหนบ้างครับช่วยหามาให้ผมหน่อยที่เขาปฏิเสธกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมครับชาวบ้านในสวนยางกรีดยางเป็นชาวประมงไม่รู้อิโนอิเนเลยหรือของเราเนี่ยทำงานอย่างเดียวไม่รู้อิโนยถามว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้เชื่อไหมเชื่อรอซูลล่ะเชื่อรักอัลลอฮ์รักรอซูลไหมใช่คนเหล่านี้ไม่ได้เกลียดอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดรอซูลรักอัลลอฮ์รักรอซูลเป็นมุสลิมแล้วฉะไหนเลยไปแข็งกร้าวกับพวกเขาไม่ใช่แข็งกร้าวกับหลักการที่ผิดหลักการที่ผิดต้องแข็งกร้าวต้องยืนหยัดกับแต่คนที่ทำผิดไม่ใช่ไปแข็งกร้าวกับเขาบาสยัสซิรูนบีส่งซอฮาบะไปที่เยเมนแล้วนบีก็สอนกับซอฮาบะว่ายัสซิรูท่านจงทำให้ง่ายวาลาตูอัสซิรูอย่าทำให้ยากทำให้ง่ายนะอย่าทำให้ยากนะสังคมเราเนี่ยครูบาอาจารย์เราเนี่ยทำให้ง่ายหรือทำให้ยากครับฮะง่ายหรือยากโอ้นี่บางคนนี่ตั้งครรภ์นี่กว่าจะตั้งครรภ์ต้องเอามะพร้าวมาผ่าบนท้องอะไรเยอะแยะหมดอันนี้ยากกว่าทำอากิกอได้อัลลอฮ์เด็กเวียนหัวไปนะควายเปเอ้ามีขนมนมเนยแขวนอยู่
มาช่วยกันดึงไอ้เด็กมันก็งงอะไรแต่ที่หลับเพราะมันเวียนหัวไงต้องหลับเวลามาโซยาวีเป็นไงในอดีตต้องขี่ม้าสมัยก่อนม้าจริงๆนะครับพอม้าไม่มีอันนี้ขี่คนตอนนี้คนก็ไม่มีอ้าวขี่รถอ้าวว่ามันยากก็พาจูงไปที่โรงพยาบาลก็ได้พาหมอมาคีตันหมู่ก็ได้ง่ายอิสลามเรื่องง่ายอย่าไปทำให้มันยากนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเนี่ยทำให้ยากทุกอย่างยากหมดโอ้จะเป็นมุสลิมยากพอเป็นมุสลิมแล้วเอ้าต้องกลุ่มนี้ด้วยนะเข้ากลุ่มนี้ถ้าเข้ากลุ่มอื่นไม่ได้อีกกลุ่มนี้เท่านั้นที่เป็นมันฮัจแนวทางที่ปลอดภัยกลุ่มอื่นแนวทางดอลลาร์หลงทางอัลลอฮ์ตกลงจะเอาคนมาอยู่ในสำนักของตัวเองใช่มั้ยยัสซิรูนบีบอกกับซอฮาบะห์ก่อนที่จะส่งไปเยเมนนี่คือบรรดาโต๊ะครูอาจารย์เนี่ยนะครับก่อนที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยยัสซิรูทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากมีโต๊ะคนหนึ่งนะครับผมไปสอนอยู่ที่หนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาหรอกนั่งอยู่หลังห้องสอนผมก็บอกมีเรื่องนมาดผมจะอบรมนะพรุ่งนี้ผมก็จะอบรมที่ร้านแปดบรรทัดเนี่ยซอยมิทีนเนี่ยใครว่างไปนั่งฟังได้นะครับอบรมนมาดโต๊ะอยู่ข้างหลังอายุ80อาจารย์อีชั้นยังละหมาดไม่เป็นสอนอีชั้นหน่อยเราได้ยินอย่างนี้คิดยังไงโต๊ะโออยู่ป่านี้ผมสองสีแล้วนรกแง้มๆตอบงี้ไหมโต๊ะเชื่อนะโต๊ะลุกขึ้นนะแล้วก็เดินออกไปใช่ไม่ใช่ฉันก็มีศักดิ์ศรีเห็นยังว่าคนเนี่ยบางทีเผลอได้พลาดได้แต่ความเมตตาณที่อัลลอฮ์ไม่ใช่ที่เราประเด็นก็คือเราทำให้ง่ายทำให้ยากไหมสังคมเราทุกวันนี้ทุกอย่างยากไปหมดจะอะไรยากหมดไม่ใช่อิสลามนะครับวะบัชชิรูจงแจ้งข่าวดีวะลาตุนัฟิรูและจงอย่าจงนะครับอย่าไล่หนีอย่าไล่ตะเพิดคนอื่นบัชชิรูแจ้งข่าวดีพี่น้องลองดูนะฮะสองประโยคนี้พี่น้องลองดูบางสมมติว่าบางเนี่ยอ่านกุรอานไม่ได้นะบางอ่านกุรอานไม่ได้คนหนึ่งอ่านกุรอานไม่ได้เขาอยากจะอ่านกุรอานพี่น้องทำไงจะบอกเขาให้อ่านกุรอานบอกว่ารู้ไหมว่านบีบอกว่าถ้าอ่านแบบตะกุกตะกักอ่านไม่คล่องอัลลอฮ์ให้สองผลบุญจากอัลลิฟลามีมอัลลิฟหนึ่งตัวอักษรท่านอะไรครับอัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮา10ความดีลาอะกูลนบีบอกว่าฉันไม่ได้กล่าวว่าอัลิฟลามีมฮัรฟุนอัลิฟลามีมคือ1ตัวอักษรนั้นเปล่าอัลิฟฮัรฟุนลามฮัรฟุนมีมฮัรฟุนลามก็1ตัวมีมก็1ตัวอัลิฟก็1ตัวแสดงว่าอัลิฟ1ตัวก็คือ10ผลบุญลาม1ตัว10ผลบุญมีม1ตัว10ผลบุญอัลิฟลามมีม30ผลบุญแล้วคนที่อ่านอย่างตะกุกตะกากเนี่ยได้เท่าไหร่คูณ2ทำให้เขามีกำลังใจในการที่จะอ่านแต่ถ้าเราพูดแบบโอ้สอน1ชั่วโมงแล้วยังไม่ไปไหนเลยโง่เนี่ยกี่วันจะอ่านได้เนี่ยโอ้โหไอ้นั่นเหี่ยวเลยถ้าอยากเป็นครูเลยในจิตวิทยาง่ายๆนี่เรื่องการให้กำลังใจมาก่อนครับให้กำลังใจมาก่อนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนั่งอยู่ที่สุเราซอฮาบะห์ก็นั่งอยู่อาหรับบัดดาวีนะครับอาหรับบัดดาวีคืออาหรับชนบทอธิบายง่ายๆอาหรับที่ค่ำไหนนอนนั่นไปกางเต็นท์ที่นี่3วันอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บไปกางเต็นท์ที่อื่นต่อเนี่ยเรียกอาหรับชนบทอาหรับเร่ร่อนมีความรู้เรื่องคนในเมืองไม่มีวันหนึ่งมาถึงที่มัสยิดนบีปวดปัสสาวะที่มัสยิดนบีบรรดาซอฮาบะห์ลุกขึ้นจะไปทำร้ายครับนบีบอกเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งเสร็จแล้วให้อาหรับบัดดาวีคนนี้ปัสสาวะเสร็จก่อนพอปัสสาวะเสร็จแล้วปั๊บ
นบียังไม่ตำหนินะครับสั่งให้ซอบาไปเอาน้ำมากระป๋องหนึ่งแล้วก็ไปเทตรงบริเวณอะไรครับรอยที่เปื้อนปัสสาวะหนึ่งสอนวิธีการขจัดนายิสแล้วก็หันมาหาซอบาว่าพวกท่านถูกส่งมาทำอะไรครับอย่าซิรูทำให้ง่ายเวลาตัวอัซิรูอย่าทำให้ยากวันนี้เราเห็นของผิดจ้องจ้องจะทำยังไงกับเขาจะพูดอย่างไรกับเขาทุกวันนี้สังคมที่เป็นแบบนี้ที่แตกกันเละเทะเพราะด้วยเหตุผลที่เราทำไมครับวาบาชิรูเราไม่แจ้งข่าวดีทั้งที่นบีบอกให้แจ้งข่าวดีวาลาตุนาฟิรูนบีบอกอย่าไล่ตะเพิดเขาเราไล่ตะเพิดเขาอ๋อแกละหมาดแบบนี้ได้ไหมเป็นแบบนี้ไปคนละกลุ่มกับฉันอย่ามาอยู่กลุ่มฉันเพราะกลุ่มฉันกลุ่มเดียวกลุ่มที่รอดสลัฟุสซอลและมันฮัสสลัฟอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมแต่นบีไม่ได้สอนเราแบบนี้ครับแต่นบีสอนให้เรารักพี่น้องของเราเสมือนรักตัวเองนี่คือสิ่งที่นบีสั่งให้เราทำฉะนั้นสังคมวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่างครับเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นญะมะฮ์ในกลุ่มก็เอาง่ายๆเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยในมัสยิดของเราเนี่ยจะที่ใดก็ตามที่นี่หรือที่ไหนก็ตามมีความเข้าใจศาสนาในบางเรื่องต่างกันก็ให้ต่างไปสิครับแต่ความเหมือนกันก็คือชะฮาดะห์เหมือนกันอัลลอฮ์องค์เดียวกันนบีคนเดียวกันกิบลัตหันไปทางเดียวกันทะเลาะไปทำไมครับจะแตกกันไปทำไมอะครับสุดท้ายความจริงแล้วนี่นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยคืออะไรพี่น้องรู้ไหมสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเข้าสวรรค์คืออะไรมามินชัยอินอัสกอลูฟินมีซานมินฮุสนินคุลุกนบีบอกว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะหนักในตาช่างมากไปกว่าฮุสนินคุลุกมารยาทที่งดงามเอาสิถ้าประกาศตัวเองว่าเป็นซุนนะประกาศตัวเองว่าเป็นซอลาฟุตซอลแล้วแต่ไม่เคยช่วยเหลือเพื่อนบ้านไม่เคยเตือนใครไม่เคยให้ของใครไม่เคยไปรู้เอาชี้คนอื่นอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็ตั้งตนเป็นคนที่ยึดในหลักการของศาสนาถามว่าคนนี้เนี่ยจะได้ว่าคนได้กี่คนแต่กับอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีความผิดสมมุติเขาอาจจะไปทำเมาลิดแต่ความว่าเมาลิดผิดไหมผิดนะครับแต่ในเรื่องอื่นอีก10เรื่องเขายังดีเจอใครให้สลามก่อนใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไปช่วยเหลือเขาใครแล้วก็ใครเจ็บป่วยที่ไหนไปเยี่ยมใครขอความช่วยเหลือไปคนเหล่านี้ฮุสนุนคุลุกเป็นเหตุทำให้หนักในตาช่างในวันกิยามะฮ์ครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนปากเก่งเอาเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนโต้เถียงเก่งเอาเข้าสวรรค์เปล่าฮุสนุนคุลุกอันนาซาอีมูบีซาอีมุนบินบีใบตินชั้นเนี่ยรับประกันบ้านหลังหนึ่งฟีรอบอดินยันนะที่อยู่ตรงกลางสวรรค์ใครครับลีมันตะรกันมีรออะคนที่ทิ้งการโต้เถียงว่าอิงกานะมูฮิกก่อนแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ถูกต้องก็ตามนบีถูกถามว่าอักซาริมายุดะคิลุนนาสัญญันนะรอซูลจ๋าสาเหตุอะไรครับที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าสวรรค์ตักวัลลอฮ์วะฮุสนุนคุลุกฟังให้ดีนะวันนี้จำฮะดีษอะไรไม่ได้เลยฮะดีษวันนี้อย่าพลาดสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเข้าสวรรค์ก็คือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์และฮุสนุนคุลุกมารยาทงดงามคนรับใช้นบีบอกว่าให้อภัยคนรับใช้ของตัวเองนะครับวันหนึ่งประมาณ70ครั้งนบีสั่งให้เราให้อภัยคนรับใช้ของเราวันละ70ครั้งและกับภรรยากับสามีกับลูกอ่ะถูกป่ะเห็นมั้ยฮุสนุนคุลุกเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเอามาพูดแต่เราจะพูดว่าเอ๊ะ
อุซัลลีลงนรกชั้นซะลาฟุศอลแล้วอย่างนี้เหรอตกลงอิสลามจะเข้าสวรรค์ด้วยนบีบอกเข้าสวรรค์ด้วยตักวัลลอฮ์ละฮุสนุนคุลุกมารยาทที่งดงามแล้วนบีแล้วซอฮาบะห์ก็ถามบอกว่าวะซุอิลาอันอักซะลิมายุดคิลุนนาซะและสิ่งใดทำให้มนุษย์เนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ลงนรกอัลฟะมุวัลฟัรญุนบีก็บอกว่าปากกับอวัยวะเพศที่ทำซินาปากที่พูดเรื่องคนอื่นด่าคนอื่นนี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นเหตุทำให้เราเข้าสวรรค์ด้วยกับปากจริงๆแล้วนบีสร้างละมาสองหูเนี่ยให้ฟังมากกว่าพูดสร้างมาสองตาเนี่ยให้ดูให้อ่านมากกว่าพูดพูดให้น้อยเพราะปากอันเดียวแต่เราพูดเยอะนะพูดเยอะฟังน้อยอ่านหนังสือน้อยแต่พูดเยอะอันเล่มผู้ว่าเยอะบ้านเราผู้ว่าว่าไปหมดว่าผู้ว่าผู้ว่าเยอะสังเกตนะสับปะรดว่าผู้ว่าเยอะไม่ค่อยมีผู้ที่รังสรรค์สร้างสรรค์สุดท้ายแล้วก็วัดกันที่อามันอิบาดะห์ของเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ต้องครับใครทำสนับสนุนถ้าเราทำไม่ได้สนับสนุนสิครับวันนี้เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมกลุ่มอิกรัมสมมุติยกตัวอย่างเป็นกลุ่มคนหนุนเขาทำงานก็สนับสนุนเขาไม่ต้องไปทำก็ได้สนับสนุนไอการที่เรานิ่งไม่ว่านั่นแหละสนับสนุนแล้วครับนิ่งอย่างเดียวนะไม่พูดอะไรนั่นแหละสนับสนุนแต่สนับสนุนก็ไม่แต่ตำหนิแต่ว่าแบบนี้เนี่ยหายนะครับจำได้ไหมโบราณผมชอบคำของพวกคนโบราณเขาฉลาดนะคนช่างสังเกตนั่งเรือไปด้วยกันพายเรืออีกคนหนึ่งนั่งเฉยๆพวกก็จะอะไรนะถีบนะผักลงน้ำอยู่แล้วถูกไม่ถูกนั่งมาในเรือด้วยกันเพื่อนคนอื่นเขาก็จ้วงไปดิไอ้นี่นั่งเป็นเจวิตเลยเฉยแย่ไหมแย่อยู่แล้วถูกไม่ถูกแต่เอาเท้าราน้ำอย่าให้ถึงเร็วๆนี่คำคมของโบราณนี่ฉลาดพูดมากทำไหมไม่ทำก็ส่งเสริมสิถ้าไม่ส่งเสริมเงียบอยู่เฉยๆเราไม่มีแรงไม่มีสตังค์ไม่มีอยู่เฉยแรงไม่มีมีสตังค์ช่วยสตังค์วะสตังค์ก็มีแรงไม่มีมีสมองช่วยสมองคิดให้สังคมเราไม่มีคนได้กล้องอย่างนี้ไม่มีคนทำเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องของเทคนิคอย่างนี้ผมพูดคนเดียวก็ได้แค่ที่นี่ไม่ยามาครับไม่มีบารักัตเรามีพ่อครัวช่วยเรามีคนโบกรถเรามีคนทำเทคโนโลยีเทคนิคเรามีช่างไฟเรามีนู่นเรานี่เพื่อให้งานของเรางานดาวะมันไปสู่เป้าหมายนี่คือความเป็นญะมาอะให้ผมไปเป็นช่างไฟผมก็ทำไม่เป็นโบกรถพอได้ แล้วอะไรที่ไปอวดกับอัลเลาะห์ฮุสนุนคุลุกยาอัลเลาะห์ฉันเนี่ยความรู้ก็ไม่มีสตางค์ก็ไม่มีแต่ฉันโบกรถทุกเที่ยวเลยในงานไหนตรงไหนมีฉันโบกรถให้เขาให้ความอำนวยความสะดวกเขาไปฟังบรรยายถามว่าอัลลอฮ์รักคนประเภทนี้ไหมแน่นอนครับฮุสนุนคุลุกสาเหตุนี้แหละทำให้เราเข้าสวรรค์แต่ปากต่างหากแหละที่เราเป็นสาเหตุให้คนส่วนใหญ่ลงนรกแต่ถ้าปากพูดเรื่องดีไม่เป็นไรพูดไปแต่ถ้าปากพูดเรื่องไม่ดีนั่นเป็นสาเหตุที่เราลงนรกเปลี่ยนทัศนคติใหม่ครับจุดยืนต้องไม่เปลี่ยนแน่นอนทำไมนบีต้องดาวะตอนอายุ40พี่น้องไปนั่งคิดอยู่วันนี้ขับรถนั่งคิดไปทำไมนบีไม่อัลเลาะห์ไม่ให้นบีรับวะฮีตอนอายุ30กำลังแบบหนุ่มชะกันทำไม40ทำไมวะฮีให้นบีตอนอายุ40แล้วไปเผยแพร่40ถือว่าเป็นการสุกงอมแล้วของชีวิตมนุษย์ครับผ่านโลกมา40ปีรู้จักคนรู้จักฉะนั้นนบีเวลาจะดะวะเด็กดะวะผู้ใหญ่ดะวะภรรยาดะวะคนอื่นนบีจะมีลีลาที่ต่างกันมีคนหนึ่งมาถามนบีนบีจ๋าอายุนอามาลีอัฟดอลูอินดัลลอฮ์
อะไรที่ประเสริฐที่สุดณที่อัลลอฮ์เบรุนวาลิดายนบีตอบเบรุนวาลิดายอีกคนหนึ่งมาถามว่าอะไรดีสุดอัสลาตุลิวักติฮาอีกคนหนึ่งมาถามอะไรดีสุดฟีซาบีลและการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ทำไมนบีตอบไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนมีความพ้องไม่เหมือนกันคนนี้ญิฮาดแจ๋วแต่ว่าอาจจะพ้องในเรื่องของทำความดีต่อพ่อแม่น้อยหน่อยพูดเรื่องอัฟดอนที่สุดคือทำความดีต่อพ่อแม่นี่คือการดะวะนี่คือการเชิญชวนผู้คนไปสู่แนวทางแห่งอันอิสลามเสมือนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทำมาอายุ40สุกงอมนบีให้รับวะฮีแล้วเป็นไงครับนบีแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะนบีอยู่กับคนรู้จักคนเข้าใจครับบางทีเราจบมาแบบใช่ไหมโอ้โหแบบกลับมานี่อยากฟาดฟันทุกคนเลยนึกภาพออกไหมอะไรที่ไม่เหมือนเราอังเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เข้าใจได้ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่วิธีการดะวะหรือเปล่าวิธีการดะวะบางครั้งการดะวะในสังคมบ้านเราใช้มาตรฐานของที่เราไปเรียนมาไม่ได้อย่างในซาอุดิอาระเบียเขาเข้าใจแล้วอัลลอฮ์รอซูลเข้าใจทุกอย่างแบบนี้การดะวะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่บ้านเราคนเข้าใจแบบนี้น้อยเราถูกปลูกฝังมาเรียนรู้มาเรื่องกับฟิกมาโดยตลอดเรื่องอะกีดะห์เรื่องหะดีษเรื่องตัฟซีรแทบจะไม่ได้พูดถึงการดะวะจึงต่างกันแม้แต่ว่าและสถานที่ก็ต่างกันใน3จังหวัดก็ดะวะต่างกันนะครับเอาล่ะครับน้ำเหลืองมาแล้วก็นะน้ำเหลืองเลยนะ นี่ผมกินไม่รู้กี่แก้วแล้วน้ำเหลืองเนี่ยทำไมมันเพลินเนี่ยพูดไปพูดมาชั่วโมงครึ่งไปแล้วอ่ะโอ้นะมีคำถามไหมครับอย่าตะกุ้งรอครับอาจารย์มีครับได้เลยได้มีคำถามสองคำถามครับได้ครับขอเป็นคำถามแรกก่อนแล้วกันนะอาจารย์ได้ครับก็คือว่าเอาอดีตก็คือสมมุติแล้วกันเนาะว่ามีบุคคลที่เกเรครับอาจารย์เกเรนี่คือทุกอย่างเลยนะทำแบบนู่นนี่นั่นเงี้ยครับแต่ว่าเวลามีงานมัสยิดหรือว่างานเกี่ยวกับศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยต้องเห็นหน้าไอ้ขัวเนี่ยประจำเลยครับยกเต็นท์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับบุคคลคนนี้ครับอาจารย์มีผลบุญไหมหรือว่ามีบาปหรือมียังไงไหมเงี้ยเนี่ยแหละมหาศาลถ้าสมมุติว่าเขาตายตอนนี้แล้วอัลลอฮ์ถามว่าถ้าเกิดว่าท่านจะโชว์ผลงานของท่านท่านจะโชว์ผลงานอะไรจริงอยู่เขาอาจจะติดยาเสพติดนะสมมุตินะหรืออาจเขาไม่ละหมาดนั่นคือความผิดระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ไอความผิดที่เขามีมารยาทจริยธรรมที่ช่วยเหลือศาสนาที่คนอื่นไม่ช่วยผมเห็นหลายที่นะครับเห็นหลายที่พองานปุ๊บโอ้โหแต่งตัวนี่แบบว่าสูททั้งอะไรนี่มาทั้งที่ร้อนเหงื่อแตกเนี่ยนะนั่งอยู่โซฟาไม่ขึ้นย้ายไปไหนนั่งเป็นเจเวตเลยผูกโบมีดอกไม้แต่คนอื่นน่ะโบกรถเงือทำแต่คนนี้มีความบริสุทธิ์ใจไหมผมเคยแนะนำนะครับเด็กแว้นนะบ้านเราซอยเรามีเด็กแว้นไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงงานเนี่ยเอ็งมาเลยมาอยู่ปากซอยทำไมอ่ะโต๊ะแชร์จะเข้ามางานเอ็งซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยแต่อย่าแว้นด้วยเดี๋ยวโต๊ะแชร์ก็ไม่เขาหัวใจวายเรียกเขามาใช้สิครับใช่ไหมเรียกเขามาใช้เขาถนัดอะไรเขามีแรงคนกลุ่มนี้มีแรงมาเลยเรื่องศาสนาเขาช่วยแต่อย่าไปตำหนิในเรื่องที่เขามีข้อบกพร่องวันหนึ่งเขาเปลี่ยนแน่อินชาอัลลอฮ์เตือนได้ไหมได้เตือนวิธีการเตือนก็ต้องเตือนในความเป็นของเขาเช่นเขาเป็นวัยรุ่นสมมติว่าเขาไม่ละหมาดเขาสูบบุหรี่อ้าวแต่พอถึงงานสุราเขาช่วยเต็มที่แล้วบอกเฮ้ยโหนายนี่ทุกอย่างดีหมดบุหรี่เนี่ยเลิกนะเออนี่เตือนไว้เดือนแบบนี้นี่แต่ไม่ใช่ล่ะอ้าวสูบบุหรี่อ่ะไม่ละหมาดอ่ะไปไกลเลยไอ้นี่ไม่ได้ที่นี่มันต้องคนสลับเท่านั้นอัลเลมเท่านั้นอย่างนี้อยู่กันแก่ๆเนี่ยยกแก่ๆเนี่ยมายกเต้นได้เปล่าก็ไม่ได้นะครับฮุสนุนคุลุกอย่าดูถูกนะฮะ
นบีบอกอย่าดูถูกเรื่องเล็กๆจำได้ไหมในอัลกุรอานว่าไงถ้าเรื่องนิดเดียวนะเรื่องคอยรุนชัดรุนชัดรอนคอยรอนเรื่องชั่วนิดเดียวเห็นมันในวันเกียร์มาคอยรอนเรื่องดีเป็นนิดเดียวก็เห็นในวันเกียร์มาถ้าเขาตายโดยสภาพที่ความดีหนักกว่าความชั่วล่ะครับอัลลอฮ์ก็ให้เข้าสวรรค์หรือสุดท้ายแล้วถ้าเขาถูกเขายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตัดสินอาจจะให้เขาขึ้นสวรรค์ก็ได้เพียงเพราะเขามีความบริสุทธิ์ใจต่อการช่วยเหลือศาสนาเป็นสิทธิ์ของพระองค์ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ครับว่าไม่ได้อย่าไปดูถูกคนอื่นนะครับแล้วที่สำคัญอะไรมั้ยสุดท้ายเดี๋ยวจะยาวมีหะดีษบทหนึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปเจอครูของตัวเองลากไส้ในนรกเคยเห็นเวลาโม้แป้งไหมเอาไส้ไว้อยู่ตรงกลางเนี้ยแล้วก็ครูคนนี้ก็เดินเลยลากไส้ตัวเองไปแต่ลูกศิษย์จะเดินเข้าสวรรค์อ้าวครูทำไมมาลากไส้ตัวเองอ่ะครูคนนี้บอกเออกูสอนพวกมึงก็ปฏิบัติใช่ไหมแต่กูไม่ปฏิบัติเห็นยังอย่าดูถูกนะครับดูถูกกันไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เอาที่บริสุทธิ์ใจจำได้ไหมคนสามคนน่ะคนสามคนถูกเรียกมาหนึ่งในสามคือผู้รู้นักกอรีถามว่าฉันให้ความรู้ท่านทำอะไรยาอัลลอฮ์ฉันเผยแพร่เพื่อพระองค์ฉันอ่านกุรอานเพื่อพระองค์นบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่ากะซับตะฉันโกหกท่านสอนคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเรียกท่านว่าเป็นโต๊ะครูท่านอ่านกุรอานให้คนอื่นฟังเพื่อให้คนอื่นบอกว่าท่านเป็นนักกอรีอัลลอฮ์ให้มาเลกะคว่ำหน้าลากไปไฟนรกนี่ใครนี่ใครอย่าดูถูกกันนะครับเราไม่ดูถูกพอมุสลิมก็ห้ามดูถูกแล้วเห็นเขาขายของทุกงานเห็นเขาช่วยเหลือทุกงานวันนั้นเขาอาจจะเดินคนแรกเข้าสวรรค์หน้าเราก็ได้นะต่อเนื่องจากอันนี้ครับอาจารย์ก็คือมีคำถามต่อเนื่องจากอันนี้ครับแม้ว่าชายผู้นั้นหรือคนผู้นั้นนะครับจะไม่เคยละหมาดเลยก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับแล้วว่าในความเป็นมุสลิมเนี่ยการละหมาดแล้วก็คุมฮิญาบเนี่ยบาปเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเป็นบาปใหญ่หรือไม่อะไรเงี้ยครับแยกประเด็นครับบาปของเขาก็คือฟัรดูอีนนะฮักกุลลอฮ์เช่นเขาทิ้งละหมาดระหว่างเขากับอัลลอฮ์เรายุ่งกับเขาไหมเราไม่เกี่ยวกับเขาฮักกุลอาดัมเขามาเกี่ยวกับเราหรือเราเกี่ยวกับเขาเช่นเราไปขโมยที่เขาตอนตีสามลุกขึ้นมานึกว่าจะละหมาดตะฮัจญุดไปย้ายหลักหินย้ายหลักหินย้ายจากไร่หนึ่งเป็นไร่ครึ่งอันนี้ระหว่างฮักกุลอาดัมเวลาเตาบ้าแล้วไม่จบนะครับต้องย้ายหลักหินกลับมาย้ายหลักหินกลับมาขอมาอัฟเขาอย่างเดียวไม่จบนะต้องเอาหลักหินกลับมานี่ระหว่างฮักกุลอาดัมอย่างนี้ต้องมาขอมาอัฟเช่นวันหนึ่งไปต่อยอิหมัมต้องขอมาอัฟอิหมัมเกิดไปตีสัปดาห์คนหนึ่งอิหมัมต้องมาขอมาอันนี้เรียกฮักกุลอาดัมแต่ระหว่างฮักกุลลอระหว่างเขากับลอเราไม่เกี่ยวสิครับเขาไม่ละหมาดระหว่างเขากับลอแต่เราเห็นเขาไม่ละหมาดหน้าที่เราคือเออไปเตือนไปบอกไปชี้แจงเขาเฮ้ยมาละหมาดว่าไปแต่ไม่ได้หมายรวมว่าไอ้สิ่งที่เขาทำผิดเรื่องของเขากับอัลลอฮ์กับการที่เขาไม่สามารถมาช่วยเหลืองานศาสนาได้ไม่ใช่ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับคือสื่อการคนประเภทนี้ต้องเรียกเขามาสู้เราสิเรียกเขามาอยู่ในบรรยากาศของบีอาร์แบบอิสลามสิเขาจะได้เปลี่ยนไม่ใช่ไปตะเพิดเขาไม่ได้ไปตะเพิดพี่น้องรู้ไหมคนติดยาเนี่ยหลายคนที่เลิกติดยาเพราะอะไรยานี่นะเลิกได้นะง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นขอโทษผู้ชายมีเบี่ยงเบนทางเพศเป็นกระเทยเนี่ยเลิกยากไหมยากแต่มีกระเทยคนหนึ่งเลิกเพราะอีหม่านต่ออัลเลาะห์โทรศัพท์มาหาผมอาจารย์ผมเลิกละไม่ชอบผู้ชายละตัดแต่ขออย่างเดียวที่ผมยังทำไม่ได้คือผมไม่สามารถแต่งงานกับผู้หญิงได้เพราะอะไรดูความอีหม่านเขานะเพราะกลัวว่าจะไม่สามารถให้ความสุขกับผู้หญิงคนนี้ได้ผมจะบาปอีกพี่น้องคิดดูว่าคนนี้เนี่ยถ้าอัลเลาะห์ตัดสินเขาจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์
จิตใจที่กลัวอัลลอฮ์นะครับจิตใจที่กลัวอัลลอฮ์ต่างหากครับพี่น้องวันนี้เราไม่กลัวอัลลอฮ์เพราะเราทำได้ทุกอย่างเพราะเราไม่กลัวอัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่แต่ที่เขาเลิกเนี่ยจากการที่ชอบผู้ชายด้วยกันแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายด้วยกันแล้วก็ตัดทุกอย่างเพื่อที่จะไปสื่อไปสิ่งนั้นแล้วจะหันมาด้วยกับศาสนาอิสลามด้วยกับเกรงกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลงโทษในวันกิยามะห์ไม่ละแต่ขอไม่แต่งงานก่อนสุดท้ายบางคนก็หายก็มีครับนี่ดาวะเขาสิรักเขาสิเรียกร้องเข้ามาไอ้เขายังเลิกไม่ได้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยว่าค่อยบอกค่อยเตือนคนน่ะพี่น้องชี้หน้าดูถูกเขาทุกคนมีศักดิ์ศรีเอ้าไม่เชื่อใช่ไหมพรุ่งนี้ตลาดเอี่ยมมีไหมมีขอทานไหมไปขอทานแล้วไปชี้หน้าด่าแกขอทานแกเลวแกชั่วแกถามว่าเขาฟังเราหรือเขาจะลุกเงินหนีเขาลุกเดินหนีครับเขาก็มีศักดิ์ศรีนั้นคนเนี่ยอย่าตำหนิพูดให้บวกอย่างที่ผมยกหะดีษเมื่อกี้บาชิรูแจ้งข่าวดีเฮ้ยทำงี้สิเราจะตอบแทนเออมาช่วยกันนะอย่าลืมนะแล้วเองมาแบบนี้ไอ้เรื่องที่เขาผิดเดี๋ยวพอเสร็จแล้วค่อยบอกเขาแต่เรื่องใหญ่มานะแล้วเนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์เปิดหัวใจนะแล้วถ้างานนี้ไม่ได้นายเนี่ยงานมันจะพ่องไหมให้กำลังใจสิครับเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เนี่ยจะไปด่าเด็กอิหม่ามก็จะด่าเด็กโอ้ยมาอะไรอ่ะอิหม่ามก็แก่แล้วทำอะไรได้ไหมก็ไม่ได้แล้วยังไงอ่ะไปด่าเด็กไปมันไม่ได้ครับเด็กเองต้องทำไมครับก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่นอบน้อมรับฟังผู้ใหญ่เองก็ต้องเอ็นดูเด็กผู้ใหญ่เองก็ต้องเอ็นดูเยาวชนคอยประคับประคองอย่าให้มันออกนอกกรอบนี่ผู้ใหญ่เช่นเรามีสนามไม่ใช่มัสยิดบอกว่าห้ามเล่นฟุตบอลแต่เล่นฟุตบอลแต่ผู้ใหญ่คอยดูสิว่าเฮ้ยถ้าใส่ขาสั้นมาอย่าเล่นอ้าวอย่างนี้ต้องแบบนี้นะครับครับขออีก2คำถามครับอ้าวได้ครับ อันนี้เหมือนไม่ได้ตอบคำถามนะ เหมือนบรรยายเลยเนาะคำถามอีก1คำถามครับอาจารย์ได้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีผู้หนึ่งมาอธรรมกับเราอะครับสิทธิ์ของเราที่ถูกอธรรมครับอาจารย์ปกติตามหลักศาสนานี่เราควรให้อภัยเขาถูกต้องไหมครับอันนี้คำถามหนึ่งข้อหนึ่งก่อนใช่ไหมก็คือว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยควรให้อภัยเนาะทีคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่ให้อภัยเขาหรือว่าเราไม่ทำสังฆกรรมกับเขาเนี่ยตามหลักการศาสนาเนี่ยมีความผิดไหมแล้วเราควรจะวางตัวยังไงครับในกรณีอันนี้ดีนะครับต้องดูว่ากรณีว่าผิดเรื่องอะไรก่อนเช่นสมมติว่ามาซาเลมไปพูดในทางเสียหายทั้งที่เราไม่เป็นอันนี้ยกตัวอย่างนะกลุ่มอิกรอมเนี่ยไปขโมยเงินเข้ามา10,000สมมุติเรื่องจริงปะเอาไม่จริงใช่ปะเห็นเฮืออยู่ข้างนอกนะมีเสียงเอืออยู่นะจริงไหมมันไม่จริงแต่ในกรเนี่ยไปพูดเราก็เรียกในกรมาไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ๋อขอมาเอาไปแก้อันนี้ต้องชี้แจงมันเรื่องต้องชี้แจงนะครับถ้าเราไม่ผิดนี่ต้องชี้แจงอันนี้ฟิตนะอย่างนี้ไม่ได้ฟิตนะอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าในกอมาด่าคนคนหนึ่งของเราอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้ามาทำในเรื่องของที่เป็นฟิตนะแล้วเราต้องชี้แจงเราต้องบอกต้องชี้แจงอันนี้นะครับพอชี้แจงเสร็จแล้วเขายอมรับจบแต่ถ้าบางเรื่องเราบอกเขาแล้วเขาไม่แก้ไม่ให้ไม่บอกเป็นสิทธิของเราที่เราจะมาอัฟให้เขาหรือไม่มาอัฟแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับพี่น้องความเป็นพี่น้องมุสลิมนี่ขาดได้ไหมไม่ได้สุดท้ายนะนิดหนึ่งนะพี่น้องของเราที่ภูเก็ตแกมีคนมายืมตังค์แกตลอดบางคนก็คืนบางคนก็ไม่คืนแกก็บอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าใครตายเนี่ยแกก็จะยกหนี้ให้นะอ้าวแล้วถ้าเกิดแกตายล่ะ ถ้าเกิดแกตายล่ะแต่ผมก็เอาเรื่องนี้ยกมาเป็นประเด็นคือสุดท้ายแล้วคนนี้เนี่ยก็ให้อภัยแม้ว่าจะยืมเงินแล้วไม่คืนพอไอ้คนที่เป็นลูกหนี้ตายเขาก็ยกหนี้ให้ผมก็เคยยกหนี้ให้นะครับไปละหมาดญะนาซะห์แล้วผมก็เนี่ยตอนละหมาดญะนาซะห์เลยเนี่ยที่ยืมตังค์เท่านี้เอาไปเลยเพราะไม่งั้นแล้วทำไมครับนับซุนมุมินมุอัลลากะตุนบิดไดนบีบอกว่าวิญญาณของมุมินถูกแขวนอยู่เงี้ยที่ติดหนี้นะฮัตตายุกดออันฮูจนกว่าจะถูกใช้ซะก่อนนั้นเขาก็โดน
ยาวเลยนะครับสิทธิการให้อภัยเรื่องอะไรก็ตามอยู่ที่เราถ้าเราไม่อภัยจนวันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็จะเอาสิทธิในวันกิยามะห์เนี่ยจากเขาเนี่ยมาคืนให้เราซึ่งอันนั้นน่ะน่วมแน่หรือเราจะให้อภัยซึ่งก็เป็นเรื่องที่อัลเลาะห์จะตอบแทนเราอย่างมหาศาลแต่ยังไงก็ตามเรื่องฟิตนะห์ถ้าเป็นเรื่องที่ผิดเราต้องแก้อันนี้แน่นอนนะครับครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ก็ตรงกับหัวข้อครับความเหมือนที่แตกต่างเนาะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวอาจารย์มูรีดอะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าอาจารย์จุดยืนหรือว่าอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างผมเองเนี่ยที่เคยดูผลงานของอาจารย์เมื่อก่อนนะครับอาจารย์จะประมาณว่าพูดแรงกว่านี้แหละแต่ตอนนี้อาจารย์อ่ะพูดเปลี่ยนไปละคืออยากจะรู้ว่าเหตุผลอะไรครับที่อาจารย์พูดเป็นประมาณนี้ให้เล่านี่ดิอีกชั่วโมงยังได้เลยต้องเข้าใจก่อนว่าผมเขียนหนังสือผมถูกรู้จักจากหนังสือก่อนผมจบมาปี2538เขียนหนังสือมาตลอดจนทั้งวันนี้เนี่ยเล่มล่าสุดก็คือเธอไม่อายที่จะถามแล้วก็เล่มที่จะออกมาก็คือจริยธรรมนบีจริยธรรมมุสลิมอันดับที่156เขียนหนังสือมา100กว่าเล่มเกือบ200เล่มคนรู้จักในนามของหนังสือมาโดยตลอดเสร็จแล้วมันมีจุดเปลี่ยนจุดแปรผันก็คือในยุคหนึ่งที่บอกยุคหลังจากอาจารย์ชวีนภากรเลื่อยมาก็จะเป็นยุคของความขัดแย้งกันมาโดยตลอดแล้วการพูดส่วนใหญ่ก็จะพูดในเชิงขัดแย้งโดยตลอดเมื่อก่อนก็อย่างที่ว่าผมนี่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันความเป็นคนหนุ่มมาเสร็จแล้วความรู้สึกว่าเอ้ยเรามีวิชาการและวิชาของเราการของเรานี่เรามีเลยหะดีษซอฮีฮ์ไม่ซอฮีฮ์เราก็ใช้วิชาการของเรานี้บอกกับผู้คนทั้งหลายว่าอันเนี้ยถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะหลงทางดอลลาร์ละนี่คือสิ่งที่ผมดำเนินมาตลอดจนกระทั่งมาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำแนวทางนี้ไม่ประสบความสำเร็จเลยผมพูดประโยคนี้นะครับว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยทำไมครับผมไปภาคใต้10ปีผมอาจารย์บ้าพี่เสียงสูงขนาดไหนผมสูงมากกว่านะครับ10ปีผมพูดเรื่องบิดอะห์ซุนนะห์มา10ปีที่จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ผมไม่ไปนะครับและไม่มีตำบลไหนที่แบบอยู่ในป่าในเขาที่ไปหมดมัสยิดแยกกันมัสยิดนะครับแยกกันสามีภรรยาหย่ากันเพราะผมไปพูดที่ไหนสุลาวเขาแตกกันที่นั่นคนก็มาฟังกันเอาคนเรือนพันเรือนหมื่นคนมาฟังกันแล้วก็เอามันได้มันสุดท้ายคนเหล่านี้เป็นไงสิ่งหนึ่งก็คือตอนเช้าเขาไปคุยที่ร้านน้ำชาคุยโอ้เราต้องซุนนะต้องยึดไอ้พวกยึดดานี่มาปั้งปั้งปุ๊บคนที่พูดอย่างนี้สุดท้ายแล้วลูกสาวเขาก็ท้องก่อนแต่งครับปรากฏว่าเรื่องอื่นเละเทะหมดเละยิ่งกว่ากลุ่มที่เราไปด่าบิดอะห์สิลูกสาวไม่คุมฮิญาบภรรยาไม่คุมฮิญาบอยู่ในบ้านก็3 5 7 9ดูละครแต่พวกเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเขาจะมีผิดในเรื่องที่เราไปว่าเขา3วัน7วันเมาลิดนบีแต่ไอ้เรื่องอื่นล่ะลูกสาวออกจากบ้านไม่คุมฮิญาบซุนนะห์นะครับที่พูดเนี่ยพ่อเนี่ยพูดในร้านน้ำชาเนี่ยซุนนะห์แต่ลูกสาวภรรยาออกจากบ้านไม่คุมฮิญาบแต่เราไปด่ากลุ่มยามาตับลีภรรยาเขาลูกสาวเขาคุมฮิญาบสรุปแล้วมาถึงวันนี้ปรากฏว่าคนเหล่านี้กับไม่มีซึมซับอิสลามในเรื่องของอัคลาความเป็นจริงในชีวิตหรือสิ่งที่ฮาลาลฮารอมไม่ใช่บิดอะห์ซุนนะห์ด้วยนะฮาลาลฮารอมด้วยซ้ำตัวเองก็ยังสูบบุหรี่อยู่บางทีท่านครูเองก็ยังสูบบุหรี่อยู่ลูกศิษย์ไปขอต่อบุหรี่กับท่านครูแต่พูดบิดอะห์ซุนนะห์มา10ปี20ปีถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในสังคมไหมไม่มีครับผมบอกแล้วว่าในขณะที่เรากำลังยืนหยัดเรากำลังเปี้ยงๆอยู่อย่างนี้อยู่ใน3จังหวัดดร.อิสมาอิลลุตฟี่มาแบบไหนและเขาประสบความสำเร็จแต่เราอะผมรู้สึกถ้าหวนกลับไปได้ผมจะกลับไปใหม่ผมจะไม่ดาวะแบบเดิมผมไม่ดาวะแบบเดิมดูอาจารย์บับรีดาวะใครดาวะเยาวชนแล้วได้ไหมได้ในขณะที่วันนี้มีคนยังด่าบิดอะห์แล้วไปถึงไหนไม่ไปไหนอยู่กับที่
เขาไปไหนต่อไหนแล้วยังอยู่กับที่อยู่คนไม่ฟังแล้วครับไม่ใช่ว่าเพราะไม่ใช่เรื่องสันเพราะเขารู้แล้วว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้ทำแล้วไอ้ส่วนที่ทำมีส่วนปีกย่อยซึ่งเขาไม่รู้จริงๆว่าไปในความคิดผมประสบการณ์ผมถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการดะวะเชิงแบบนี้ในการเชิงตำหนิคนหนึ่งอยู่ในป่าอยู่ในเขาอะไรนะฮะทำประมงกีดยางเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องดูให้ดีนะทำไมทำงี้บิดาลงนรกครั้งต่อไปเขาไม่มาพี่น้องของเราคนหนึ่งบอกว่าเขาถูกด่าว่าลงนรกแล้วอ้าวนั่นฉันชาวนรกถ้าฉันก็ไม่ต้องศึกษาแล้วสิวันนี้เขาไม่ได้มานะครับพี่น้องเราอยู่หนองจอกเขาไปฟังบรรยายครั้งแรกที่อยากจะรู้สึกฟังบรรยายสุดท้ายเขาก็บอกว่าอ๋อเขาชาวนรกแล้วเขาก็บอกนั่นต่อไปกูไม่มาฟังแหละเพราะเขาชั่วแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับถามว่าแล้ววันนี้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็แนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่แล้วอย่าลืมว่าคนไทยบริบทของคนไทยไม่เหมือนกับคนชาติอื่นนะครับบริบทของพี่น้อง3จังหวัดชาวมาลายูก็ไม่เหมือนกับพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยในกรุงเทพนะครับขอโทษในกรุงเทพไม่เหมือนกันมันมีลีลาต่างกันฉะนั้นบางคนเนี่ยไปบอกแรงปุ๊บเขาปฏิเสธเลยเขาขาดเลยเขาไม่ฟังเราเลยแต่บางคนนี่ต้องอธิบายพอเขามีความเชื่อมีความเข้าใจแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เขาก็กลับมาอย่างที่ผมยกตัวอย่างคนหนึ่งที่มาคุยกับผมที่เขาไปฟังตัฟซีรกุรอานของดร.ซิมิรุฟีแต่แนวทางที่ผมสอนในอดีตผมไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนเลยแม้แต่เรื่องเดียวหนังสือผมทุกเล่มที่ผมเขียนเรื่องเมาลิดนบี3วัน7วันเรื่องอะไรยังเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมผมยังถือว่าสิ่งเหล่านี้ผิดหลักการของศาสนาแต่วิธีการนำเสนอบอกกับพี่น้องมันคนละวิธีการเท่านั้นเองนะครับหมดแล้วครับครับอย่าละกูมุ่นรอครับนานแล้วนะพี่น้องก็วันนี้ฟังกันอย่างตั้งใจนะครับนะก็เดือนหน้ามาอีกนะฮะไม่รู้คุยเรื่องอะไรได้คุยไม่กลับบ้านใช่ไหมเนี่ยนั่งนิ่งเลยนะฮะนี่มานกมาเกาะนี่นึกว่าขอนไม้อ่ะเดี๋ยวมีขนมนมมีข้าวมีข้าวปลาอาหารนะครับก็ร่วมทำบุญกับอิกรอมด้วยนะนะก็ช่วยกันนะครับเราก็ช่วยกันการอบรมคุยบรรยายแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเริ่มหมดไปทีละองค์กรทีละองค์กรแล้วเพราะว่ามันมีสื่อมาเยอะนะครับนะนะครับแต่ว่าต้องยืนหยัดนะครับมาช่วยเหลือกันนะครับวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันนี้ได้ยะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์